เชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจมัทโวดำเนินรายการช่วงนี้ก็มาพบกับอาจารย์สลันทักขยานโอวาทการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราปัญหาที่ควรถามก็คงจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพราะรายการนี้ชื่อว่าธรรมะสว่างใจเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของความสับสนความไม่เข้าใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้การเข้าถึงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าอย่างถูกต้องแท้จริงอันนี้ก็มาคุยกันรายการนี้เวลาก็ยังมีโอกาสที่สาธุชนได้คุยกันในรายการนี้ก็คำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์แต่หลายๆท่านที่อยากจะถามก็ถามได้เลยนะโยมนะระหว่างที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆไปก่อนแล้วก็โยมก็ไม่ต้องเกรงใจว่าจะขัดจังหวะอย่างไรก็โทรมาได้เลยก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีจุดประสงค์ต่างกันไปแต่ละคนคิดว่าการทำสมาธินี้บางคนคิดว่าเราไม่ต้องการมรรคผลนิพพานอะไรแต่เพียงแต่ว่าทำใจให้สงบก็เพื่อให้จิตเรามีความสุขได้บ้างก็มาทำให้ความวุ่นวายของเรานั้นลดน้อยลงไปอันนี้เขาเรียกว่าทำสมาธิเพื่อให้ความสงบแห่งใจได้เกิดขึ้นเพื่อจะหวังว่าจิตของเราจะได้มีความสงบได้บ้างเพื่อความสุขแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องถึงมรรคผลนิพพานอะไรแต่บางคนก็คิดว่าเราทำเนี่ยหวังมรรคผลนิพพานก็คือการละกิเลสอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความตั้งความปรารถนาของแต่ละคนหรือว่าขอบเขตของการทำสมาธิก็เผอิญมีสายเข้ามาเนาะมีจากคุณเพนซี่กรุงเทพมหานครฮัลโหลโยมเพนซี่ฮัลโหลเจริญพรเจริญพรโยมน้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะขอโอกาสเรียน ถามพระอาจารย์แล้วก็จะเล่าบางอย่างให้พระอาจารย์ทราบเจ้าค่ะได้ได้ได้ทราบเจ้าค่ะคือว่าลูกไปผ่าตัดเพดานช่องปากนี่นะเจ้าค่ะใช้เวลาชั่วโมงเศษเป็นเวลาตอนนั้นก็มาถึงตอน25วันแล้วเจ้าค่ะก็ขณะที่พี่ๆกำลังทำนะคะพระอาจารย์รู้สึกตูกลัวและตนกเล็กน้อยเพราะว่าลูกได้เตรียมใจมาพอสมควรแล้วค่ะแล้วทีนี้ลูกก็เห็นกายขณะนั้นก็พิจารณากายอยู่เนื้อเห็นเนื้อเห็นกระดูกแต่ทีนี้จิตลูกค่อนข้างจะอาจจะเป็นเพราะตนกเพราะกายพระอาจารย์ก็มีพลังสูงพอเราพิจารณาเห็นเนื้อหมอก็จะกรีดไปที่เนื้อเราชัดเจนมากรู้สึกนะเจ้าคะพอที่กระดูกก็รู้สึกพอเลื่อนไปที่กระดูกก็รู้สึกอีกว่าหมอมีอาการอย่างนี้อย่างนี้ลูกก็เลื่อนไปที่ปอดเจ้าค่ะพอเลื่อนไปที่ปอดนี่เจ้าค่ะก็เลื่อนไปที่ตับแล้วก็เลื่อนไปใช้ไกลจากที่เดิมคือเลื่อนที่ลำไส้แล้วใช้จิตนี่ค่ะ อยู่ที่ลำไส้พิจารณาลำไส้ไล่อยู่ที่ลำไส้พระอาจารย์โดยรวมแล้วก็จริงๆแล้วก็เห็นกายด้วยนะคะแต่กายเป็นโดยรวมไม่ได้ชัดเจนอะไรแต่จะชัดเจนจับรูปไล่อยู่ที่ลำไส้เล็กจังนะเจ้าคะทีนี้ขนาดนั้นนะเจ้าค่ะเสียงที่หมอทำเนี่ยหมอจัดการกับกระดูกกับช่องปากของลูกเนี่ยดังมากเจ้าค่ะดังจริงจริงดังจริงจริงเลยเจ้าค่ะขณะนั้นลูกหายใจเข้าเหมือนกับความรู้สึกว่ามีคำบริกรรมเกิดขึ้นเจ้าค่ะคำนี้ลูกยังคิดว่าลูกไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถึงด้วยนะเจ้าค่ะว่าลูกหายใจสูดเข้าไปลึกๆลูกก็เห็นกายไปตลอดนี่ค่ะแต่ในลำไส้นั้นจับอยู่แล้วกายะสังขารระงับเจ้าค่ะจิตสังขารระงับเอ๊ะแล้วยังไง
จิตอาการของขณะนั้นจิตเริ่มนิ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่างไม่กังวลต่อไปจิตเนี่ยก็รู้สึกว่าจิตนี่ก็จะ เป็นนิมิตเจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์มายืนอยู่ที่ขณะที่ทำอยู่นะจ๊ะคะด้านค่อนข้างสูงตรงหน้าเจ้าค่ะรู้สึกว่าปีติเกิดจนยากที่จะบรรยายเลยจ๊ะค่ะพระอาจารย์ที่ลูกอยากจะถามพระอาจารย์ว่าน่าจะเป็นนิมิตของฌานจะไม่ใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าขณะนั้นลูกเห็นกายเนี่ยน้อยมากขณะนั้นถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยเอาติดมารู้สึกปีติแล้วก็จับจ้องอยู่ที่พระอาจารย์แสดงว่าจิตลูกเหมือนก็ถูกแบ่งออกไปแล้วเจ้าค่ะเหมือนก็ถูกแบ่งออกไปเป็นสัก7-8ส่วนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลูกจะเห็นกายอยู่สัก2-3ส่วนเท่านั้นโดยรวมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้จากวันนั้นมาถึงวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เป็นเวลาเกือบ3อาทิตย์แล้วนะเจ้าคะลูกแทบไม่รู้สึกเจ็บหลังทันหรือปวดหลังทันทั้งที่ค่อนข้างจะไม่ใช่เล็กๆนะเจ้าคะผ่าตัดในนี้ต้องผ่าตัดกระดูกที่ค่อนข้างเยอะเจ้าค่ะแล้วก็ลูกก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของลูกอ่ะเขาละลูกใช่ไหมเขาปล่อยลูกใช่ไหมหรือว่าแต่ว่าหมอเก่งแต่ว่าจากนั้นมาลูกก็เห็นว่าหมอเนี่ยก็ทำพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งก็ดูสงบนิ่งดีแต่พระอาจารย์องค์นั้นตัก2อาทิตย์แล้วท่านยังบอกเจ็บปวดมากแต่ในขณะที่ลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็จนป่านนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คำที่ลูกจะถามพระอาจารย์คือว่าขณะนั้นถ้าลูกดับจิตไปขณะที่ลูกจับจ้องอยู่ที่พระอาจารย์ปีตินั้นเกิดอยู่ที่พระอาจารย์แล้วลูกเห็นกายเพียง2-3ส่วนเนี่ยแล้วขณะนั้นลูกดับไปแล้วลูกจะเป็นยังไงเจ้าคะแล้วก็ลูกก็ไม่มีอะไรที่จะน้อมถึงพระอาจารย์นะเจ้าคะนอกจากกราบในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเป็นร้อยครั้งฝังใจเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอพระเมตตาเจ้าค่ะก็โยมเป็นสี่ก็ได้ประพฤติปฏิบัติมาตามลำดับเนาะก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของการที่เราได้มาศึกษาเรื่องวิธีนี้ก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4คือการพิจารณากายก็คือการอบรมมรรคนั้นอันเดียวกันแล้วก็การที่เราทำอย่างนี้อนุภาพของการทำนั้นก็สามารถที่เราจะทำให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จิตอยู่ในตัวเรานี่แหละเป็นเครื่องอยู่ถ้าอยู่นอกตัวเนี่ย เขาเรียกว่าบุญของเราเนี่ยมันบุญในตัวกับนอกตัวบุญประเภทนอกตัวเนี่ยถ้าเราใส่ใจไปข้างนอกอย่างเช่นว่าโยมเห็นอาตมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นนิมิตเนี่ยหรือเห็นพุทธเจ้าก็แล้วแต่เนี่ยบุญประเภทนี้เขาเรียกว่ากามาวจรนะเป็นบุญแต่กามาวจรเนี่ยมันมีบาปตามอยู่เพียงแต่ว่าจิตเราจะคว้าฝ่ายไหนถ้าฝ่ายและทางบุญก็คือเราเห็นรูปเรื่องของพระเรื่องของบุญกุศลต่างๆเรื่องคุณงามความดีต่างๆเขาเรียกว่าเป็นกามาวจรด้านกุศลแต่ว่าเสี่ยงกับที่ว่ากุศลมักจะมีอกุศลเป็นคู่เสมอซึ่งกุศลที่จิตออกไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลกามาวจรส่วนทักษะการที่เราเห็นกายอยู่ประจำเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นนิมิตอื่นมีแต่เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นกุศลในลักษณะของอริยมรรคกุศลชนิดนี้ไม่มีอกุศลเป็นคู่มีแต่กุศลเดียวๆอันนี้เสี่ยงน้อยมากแต่ยังไงเนี่ยเราก็ยังอบรมอยู่มันก็มีบ้างที่เราจะหลุดไปอย่างนั้นอย่างนี้มาอยู่บ้างไปบ้างมันก็ยังควบกึ่งอยู่ก็ถือว่าไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วแล้วก็ตรงนั้นน่ะการที่เราเห็นข้างนอกนั้นมันเป็นกุศลกามาวจรซึ่งเป็นกุศลที่ต่ำกว่ากุศลในอริยมรรคแต่ก็เป็นกุศลเหมือนกันแต่เรายังไงก็กุศลภายนอกเนี่ยที่ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยแต่ยังไงจิตเราเนี่ยอาศัยด้วยการศึกษาค้นคว้าหรือการที่เราอบรมมานานฝ่ายกุศลก็เยอะก็เลยว่าเสี่ยงน้อยหน่อยนะแต่ว่าเสี่ยงก็ยังมีอยู่เพราะเขามีคู่อยู่ว่า
าเรียกว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยเป็นคู่กันมันผัดกันเกิดผัดกันดับอยู่เขาเรียกว่าบุญกับบาปมาด้วยกันส่วนมันไม่เหมือนกุศลในอริยมรรคอริยมรรคที่เป็นกุศลล้วนๆไม่มีอกุศลเลยอันนั้นไม่เสี่ยงฉะนั้นการเห็นตัวเองนั้นจะดีกว่าที่เราเห็นภาพคนอื่นเป็นที่ตั้งของจิตแต่ภาพคนอื่นนั้นเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้อบรมมรรคหรืออบรมมรรคไม่พอก็สมควรอยู่ที่จะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วก็ตรงนั้นดีที่สุดสำหรับการเลือกแล้วแต่สำหรับคนที่เห็นตัวเองมากขึ้นไปเนี่ยเราเห็นว่าการอยู่ในตัวนั้นเป็นกุศลที่ไม่เสี่ยงอันนั้นเป็นกุศลที่สมบูรณ์แต่เอาละไม่เป็นไรเมื่อเรายังปฏิบัติอยู่มันก็มีบ้างที่เราจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไงก็ยังเป็นกุศลอยู่ก็ยังถือว่าดีที่สุดนะดีที่สุดที่จิตเราไปเพราะจิตเนี่ยมันมี มันมีออกข้างนอกก็อยู่ข้างในเนี่ยแล้วจิตที่เราสร้างจิตที่เราเห็นนิมิตต่างๆเนี่ยเป็นอำนาจของการเขาเรียกว่าเป็นกุศลวิตกที่เราสร้างขึ้นเองนะเป็นการสร้างขึ้นมาด้วยอนุภาพของการคิดถึงหรือการเฝ้าถึงว่าเราศึกษาค้นคว้ากับใครหรือพุทธเจ้าบ้างพระอรหันต์ทั้งหลายบ้างหรือครูบาอาจารย์ต่างๆก็เหมือนกันเป็นการที่เราเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งตรงนั้นน่ะเป็นนิมิตของเราที่เราสร้างขึ้นมาด้วยจิตนะเราอาจจะรู้หรือไม่เข้าใจหรือยังไงก็แล้วแต่เป็นการสร้างของเราขึ้นมาแต่นิมิตนั้นเป็นฝ่ายกุศลก็ถือว่าดีระดับต้นนะแต่กุศลระดับหนึ่งของการที่เราจะเข้าถึงอริยมรรคเนี่ยกุศลเห็นตัวเองตลอดอันนั้นจะดีกลายเป็นว่าภาพตัวเองนั้นเป็นภาพที่ดีที่สุดนะสำหรับการที่เราจะทรงความเป็นหนึ่งของจิตได้นะแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังโยมเบญสีก็ยังต้องปฏิบัติอีกเยอะแต่ด้วยอนุภาพของการอัศจรรย์ที่ว่า เราจะต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าไม่เจ็บนี่สิซึ่งเป็นปฏิหาริย์ที่เราได้รับผลของการปฏิบัตินั่นเองเมื่อเทียบกับคนอื่นเราถือว่าเราเป็นผู้มีกำไรที่สุดจะเป็นผู้ดีที่สุดถือว่าด้วยอนุภาพของการปฏิบัติก็แล้วกันเนาะก็มาได้จากปฐุมจากโยมเปรมฤดีเจริญสุขโยมเปรมฤดีกราบเรียนพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรโยมจะมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังค่ะว่าโยมปฏิบัติแล้วเป็นยังไงอะค่ะเป็นไงบ้างคือโยมปฏิบัติแบบว่าเวลามองร่างกายตัวเองอะโยมรู้สึกว่าจิตมันวนมันไวอะเดี๋ยวมันมองตรงนี้อยู่ดีๆมันจะเปลี่ยนไปมองตรงนู้นตรงนี้แต่มันอยู่ในร่างกายค่ะมันเปลี่ยนเร็วอะค่ะมันดีไหมคะหรือว่ามันเปลี่ยนเร็วเกินไปมันไม่ดีแต่ว่ามันชอบไปเดี๋ยวไปมองปอดเดี๋ยวมองตับเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นมามองตรงคอกระดูกตรงคออีกเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นไปมองจะมองเห็นสมองอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันจะวิ่งมันจะเปลี่ยนเร็วกว่าค่ะแล้วข้อที่สองนะคะโยมตอนแรกอะโยมฝึกปฏิบัติที่พระอาจารย์แนะนำอะใหม่ๆโยมดูอสุภะดูอะไรโยมก็กลัวเหมือนกันแล้วก็โยมเวลาดูร่างกายดูอสุภะของตัวเองอะโยมก็จะร้องไห้คือน้ำตาจะไหลบ่อยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยโยมไม่ค่อยกลัวเวลาดูแล้วมันเหมือนมันชินนะคะโยมดูสุภาพก็ไม่ค่อยกลัวแล้วโยมดูร่างกายตัวเองโยมก็ไม่ค่อยจะร้องไห้เหมือนก็มันชินนะคะนี่ว่ามันเหมือนก็มันจะตันนะคะพระอาจารย์ แล้วทีนี้โยมก็ยังมองร่างกายไม่เห็นแจ้งอะค่ะคือมองแต่เป็นลางๆคือลางๆที่เรานึกภาพเดี๋ยวพระอาจารย์บอกให้เอาสมมติภาพเราสมมติไปเราก็อาจใช้อาจจะมองเห็นเป็นลางๆว่าเราเออนี่นัดตับนี่นัดปอดเราก็ดูไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอช่วงเมื่อก่อนร้องไห้บ่อยแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนมันชินมันไม่ยอมร้องไห้อะมันเกิดมันเหมือนกันดื้อยาเปล่าไม่ทราบมาแล้วเราจะทำยังไงต่อค่ะพระอาจารย์คือถามสองข้อนี้นะคะได้ค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะสาธุนะฟังทางค่ะฟังทางวิทยุได้คือโยม คือช่วงแรกนั้นทำโยมทำดีนะเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวเองเลยเราต้องใช้สัญญาที่มาอบรมนั้นมากแล้วก็ทำให้เราสลดสังเวชต่อมาเนี่ยเราทำมากขึ้นความชินความที่เราชำนาญบ้างก็บ้างแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยรันร้องไห้ก็น้อยลงก็เรื่องเป็นธรรมดาของคนทั่วไปนะคนธรรมดาทั่วไปก็เป็นเหมือนกันว่าเมื่อเราชินกับสิ่งนั้นเนี่ยรู้สึกเราไม่ค่อยกลัวแล้ว
ไม่กลัวผีด้วยไม่กลัวตัวเองด้วยแล้วก็ไม่หวั่นเรื่องการเห็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราชินกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเราสร้างประจำทำให้เราเนี่ยเป็นคนไม่กลัวนะเป็นคนกล้าขึ้นมาแล้วก็ ก็มีข้อติชมอยู่อย่างหนึ่งก็ว่าระยะหลังเนี่ยสมาธิเราก็เริ่มเกิดบ้างนะเริ่มเกิดบ้างแต่โยมเสียดวงอย่างหนึ่งก็คือไม่มีโยนิโสมนสิการพออุบายที่โยมตั้งไว้ไม่แยบคายไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยสมาธิเราไม่มีเนี่ยเราตั้งอุบายเป็นประมาณเลยนะแต่ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มมีทรงการทรงตัวได้บ้างเนี่ยเรารู้สึกเราไม่มีอุบายเข้าไปการที่ไม่มีอุบายเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเรานิ่งๆมองผ่านๆเหมือนกับไปทางโน้นที่มองอย่างเช่นว่าโยมบอกว่าย้ายไปเรื่อยเร็วเนี่ยความจริงแล้วย้ายไปทั่วร่างกายนั้นไม่ได้เสียหายอะไรดีด้วยนะคือว่าจิตยังอยู่ร่างกายถือว่าดีทั้งหมดนะแต่ว่าโยมขาดโยนิโสก็คือการอบรมจิตการพูดคุยกับจิตการอบรมจิตตรงนี้เนี่ยโยมไม่ได้เน้นเกินเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนอาจจะมีมากกว่านั้นทำให้อุบายในการพาจิตไปเนี่ยไม่มีมันเหมือนกับว่าเรามองไปเนี่ยเหมือนกับให้จิตไปเองแล้วก็เราก็ตามดูจิตไปว่าจิตจะไปทางตับทางไตสมองอะไรแต่เราดูไปโยมขาดการอบรมทำให้เหมือนจะไปไม่ได้ตรงนี้แหละเป็นข้อเสียแล้วก็รู้สึกว่าอุบายของโยมแผ่วแล้วก็การมองเฉยๆไปเหมือนกับว่าไปมองภาพเนี่ยเฉยไปแล้วก็เฉยแล้วก็ไม่ได้มีการอบรมจิตอย่างจริงจังเหมือนเมื่อก่อนทำให้บรรยากาศกล่อยทำให้จิตอยู่ได้น้อยแล้วก็จะหลุดเร็วแล้วก็เลื่อนเหมือนจะอยู่ได้อยู่ในตัวก็เลื่อนเคลื่อนที่เร็วเกินไปแล้วยังไม่พอหลุดได้ง่ายขึ้นทำให้เราเนี่ยเหมือนก็ว่าไปไม่ได้ความจริงไปได้แต่เราไม่ยอมพาไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเราให้จิตตัดสินไม่ได้หรอกเราต้องตัดสินด้วยตัวเองว่าถ้าจะให้ไปเราก็พาเขาไปสิเพราะงานนี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่ว่าเราจะต้องพาจิตตลอดไม่ใช่ว่าจิตพาเรานะเราพาจิตส่วนจิตออกข้างนอกเนี่ยมันเป็นจิตที่จิตพาเราเราสังเกตไหมเวลาจิตไปเนี่ยพาเราไปไหนไหนเราได้ตามรู้ตามดูไปมันพาเราไปอันนั้นคือข้างนอกซึ่งเขาเก่งเรื่องการพาเราไปเราเป็นผู้ตามเขาเป็นผู้นำแต่ถ้าเกิดว่าจิตเรามาอยู่ในตัวการพิจารณาตัวเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามแต่เราไม่ยอมนำแต่เรายอมไม่ยอมนำเหมือนกับว่าให้จิตนั้นไปเองเราจะตามไปดูแล้วก็จิตแล้วแต่จิตจะเห็นอะไรเราก็จะไปเห็นอันนั้นโดยการที่ไม่นำจิตเลยยอมรู้สึกจะเสียตรงนี้ให้ไปแก้ว่าตอนนี้ไปเราอย่ารอให้จิตเนี่ยไปเองหรือว่าให้เขามองเองเราพาเขาไปเลยแล้วก็อบรมให้มากอย่าไปนิ่งเฉยอย่าไปนิ่งเฉยๆมองเฉยๆเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานโยมขาดตรงนี้ตมาว่าโยมไม่ตันแต่ทำให้ตันเองโดยการไม่ไปแต่ถ้าโยมไปทางนี้อีกไกลเลยยังมีโอกาสที่จะไปได้อีกเยอะนะขอตอบแค่นี้นะโยมเปรมฤดีนะยังไงก็ลองไปแก้ไขว่าโยมขาดการอบรมแล้วก็ไม่นำจิตเหมือนกับว่าจิตไปก็ไปจิตไม่ไปก็ไม่ไปเหมือนก็โยนให้จิตเนี่ยเป็นผู้นำซะแล้วมันก็เลยจิตก็เลยไม่รู้จะนำไปทางไหนก็เลยดูมันจะตันแต่ความจริงไม่ได้ตันเราตันของเราเองเราทำให้ตันเองแต่ทางยังมีอยู่เหมือนกับว่าทางเส้นนี้น่ะมันมีทางโล่งไปข้างหน้าแต่เราเนี่ยละลังอยู่กลางทางแล้วจะทำให้หยุดตรงนั้นก็บอกว่าไปไม่ได้ความจริงทางก็เปิดอยู่แล้วแต่เราไม่เดินก้าวไปเท่านั้นเองถ้าเราก้าวไปทางก็อีกไกลเยอะอีกไกลนะที่เราจะต้องเดินทางอีกไกลยังไงลองไปปรับปรุงดูนะก็คือข้อแนะนำก็คือว่า1ต้องอบรมจิตให้มากด้วยอุบายที่แยบคายหน่อย2อย่านิ่งตามจิตเราเป็นผู้นำอย่าเป็นผู้ตามโยมจะแก้ไขได้แล้วก็ยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะ ช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็มีอะไรก็โทรได้นะระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็จะพูดธรรมะไปพังๆก่อนแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้เลยนะก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะก็พูดถึงว่าอย่างที่บอกว่าตอนต้นว่าคนทำสมาธิหลายคนเนี่ยทำมีจุดประสงค์ต่างกันประการแรกก็คือว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสงบหวังว่าความสงบนั้นจะยังความสุขให้แก่ชีวิตได้แต่ไม่หวังถึงมรรคผลนิพพานอะไรคนประเภทนี้ก็ทำสมาธิเหมือนกับเช้าทีเย็นทีไปก็ได้อยู่นะก็ถือว่าเขาต้องการอย่างนั้นความสมัครใจอยู่ที่เขา
แต่คนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือว่าต้องการรู้แจ้งแล้วก็ต้องการพ้นทุกข์เห็นว่าชีวิตนี่คือความทุกข์คนเหล่านั้นเนี่ยจะทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาเห็นแจ้งขันธ์5ก็คือร่างกายนี้เท่านั้นเพราะว่าการที่เราไม่เห็นแจ้งขันธ์5เนี่ยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าจุดประสงค์ของคนหลังเนี่ยหวังการพ้นทุกข์เป็นเกณฑ์เราจะนิ่งนอนใจกับสมาธิที่เขาทำทั่วไปไม่ได้นะก็มีสายเข้ามานะจากนครราชสีมาจากโยมคดเจริญทุกโยมคดคดครับน่าเจริญพรโยมเจริญพรรัฐการครับอาจารย์ทั้งสองครับผมอยากจะเรียนถามถึงวิธีแก้จิตที่เศร้าหมองจิตที่หดหู่สิ้นหวังท้อแท้นะฮะรู้สึกว่าตอนที่วิบัติธรรมเข้ามาเนี่ยจิตจะเป็นแบบนี้อยากจะเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าเราจะแก้ยังแก้ไขยังไงให้จิตมันแจ่มชื่นเปิดบานบ้างครับข้อเดียวเนาะครับข้อเดียวเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้หรือจะฟังโทรศัพท์ถ้าชัดก็ฟังได้นะครับก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าโพชฌงค์7นะโพชฌงค์7เนี่ยว่าจิตเศร้าหมองนี่ควรเจริญโพชฌงค์ประเภทไหนจิตหดหู่เศร้าหมองเนี่ยควรเจริญประเภทไหนและจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยควรเจริญธรรมประเภทไหนท่านกล่าวถึงว่าจิตฟุ้งซ่านด้วยแล้วก็จิตเศร้าหมองหดหู่ท้อแท้ท้อถอยจิตเขาว่าจิตหดหู่ท้อแท้ท้อถอยเนี่ยจิตหดหู่จิตช่วงซึ่งซึมเนี่ยจิตไม่มีกำลังเนี่ยมันเป็นตระกูลเดียวกันกลุ่มนี้ประเภทจิตหดหู่หมดเลยหดหู่ด้วยท้อแท้ท้อถอยไม่มีปิติเลี้ยงจิตซึมจิตเหมือนกับว่าไม่ควรแต่การงานเป็นจิตที่ลักษณะเหมือนไฟดวงน้อยที่จะดับแต่ไม่ดับแลแบบนั้นส่วนจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นตระกูลอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกเหมือนไฟลุกมากเกินไปเล่าร้อนไปหมดไฟนั้นลุกเกินไปอันนี้ท่านเปรียบเหมือนว่า ไฟน้อยเนี่ยจะให้ไม่มีไฟมากขึ้นได้อย่างไรและไฟมากเนี่ยกล้าเกินไปจะทำให้ไฟนั้นดับได้อย่างไรท่านเปรียบเหมือนว่าถ้าไฟน้อยเนี่ยเราจะต้องให้ไฟลุกมาบ้างเนี่ยโดยการใช้เชื้อไฟล่อเช่นใบไม้แห้งหญ้าแห้งหรือเศษไผ่เล็กเศษฟืนเล็กๆแห้งเลี้ยงฟืนเลี้ยงไฟให้โตขึ้นมาอย่างนี้ไฟที่ตองกองที่จะดับเนี่ยกองเล็กเนี่ยก็จะโตขึ้นมาส่วนไฟที่มันไหม้ลุกโพงเกินไปเนี่ยท่านก็กล่าวถึงว่าการดับหรือความวุ่นความล้อมรุ่มร้อนเกินไปฟุ้งซ่านมากเนี่ยท่านเหมือนว่าไฟนี่กองใหญ่ท่านให้แก้โดยการเหมือนเอาน้ำลดบ้างเอาฝุ่นราดลดบ้างเอาใบไม้สดใส่บ้างเอาโคไม้ก็เหมือนเขาเรียกว่าโคไม้ก็หมายถึงว่าขี้วัวขี้ควายนั่นเองสมัยโบราณก็อินเดียก็ใช้อยู่สดๆเนี่ยไปโปะบ้างก็จะดับลงไปจะน้อยลงไปความรุ่มร้อนก็จะดีขึ้นส่วนโยมถามนี่เขาเรียกว่าจิตหดหู่นะจิตหดหู่เนี่ยเหมาะโพชฌงค์ประเภทแรกก็คือว่า ธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะแล้วก็ปิติทำสามอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยจะแก้จิตหดหู่ได้นะทำสามอย่างนี้ก็คือว่าธรรมวิจยะวิริยะกับปิติสามอย่างนี้จะเป็นแก้การหดหู่ส่วนสมาธิปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานั้นจะไปแก้จิตฟุ้งซ่านสามอย่างหลังนี้ฟุ้งซ่านโพชฌงค์เจ็ดสามข้อหลังแก้ได้สามข้อแรกนั้นแก้จิตหดหู่แก้ได้ส่วนสตินั้นใช้ทุกกรณีทุกประเภทนะเขาเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดครบเจ็ดองค์พอดีทีนี้เรามาดูที่ว่าจิตของเราหดหู่เนี่ยเหมือนไฟดวงน้อยจะดับแดดไม่ดับแดดทีนี้เราจะทำยังไงให้ทำสามประเภทนี้เกิดในเราก็คือธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะแล้วก็ปิติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิริยะในที่นี้สัมมาวิจยะก่อนและสติเนี่ยมีอยู่ทุกกรณีอยู่แล้วธรรมวิจยะนี่หมายความว่าอย่างไรวิจยะแปลว่าวิจัยวินิจฉัยนะหรือการเฟ้นหรือการคัดเลือกหรือการแยกแยะเขาเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยวิจยะวิจัยวินิจฉัยนั่นแหละนะถ้าแปลเป็นไทยนะก็เรียกว่าวินิจฉัยธรรมวิจัยธรรมเฟ้นธรรมคัดเลือกธรรมคัดสรรธรรมคัดสรรยังไงไม่เข้าใจคนที่จะคัดสรรได้เนี่ยคนนั้นต้องเจริญสติปัฏฐาน4มาก่อนเท่านั้นที่จะเป็นได้ส
สติปัฏฐาน4เป็นยังไงสติปัฏฐาน4ก็คือว่าเราต้องเอาจิตมาพิจารณากายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้ก่อนที่จะเป็นธรรมวิจยะเนี่ยเราต้องมีตรงนี้เป็นพื้นแล้วแสดงว่าคนที่พิจารณากายเนี่ยแล้วก็โยนิโสมนสิการคือการหาอุบายว่าเราจะเห็นกายของเราในลักษณะอุบายไหนดีลักษณะว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราจำได้ไหมเอาจำได้เราเคยเห็นแล้วสมมติตัวเองนี่เป็นแล้วก็พยายามเฟ้นว่าเราเนี่ยกำลังเป็นคนตายกำลังอืดนะกำลังขึ้นตัวหนอนจอนใจกำลังจะ น้ำเลือดน้ำเหลืองนี่ปริอยู่อะไรทำนองนี้เราใส่ใจอุบายนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเรียกว่าธรรมวิจยะแล้วก็พยายามโน้มน้าวจิตอบรมไปจิตที่มีปิติจิตที่มีหดหู่อยู่แล้วเนี่ยมันจะยังปิติให้เกิดขึ้นมาปิติตรงนี้เนี่ยเป็นปิติ2อย่างอย่างหนึ่งปิติภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าปิติในสมาธิฌานเนี่ยอย่างหนึ่งเขาเรียกปิตินั้นจะขนลุกขนพองสยองไม่ใช่สยอง ขนลุกขนพองแล้วก็ตัวเบากายเบา ขออภัยแต่ปิติในองค์โพชฌงค์เนี่ยเป็นปิติสังเวชนะไม่ใช่ขนลุกขนพองแล้วก็ตัวเบากายเบาเนี่ยกันไม่ใช่เป็นปิติสังเวชว่าเราไม่เที่ยงเราไม่มีอะไรเรามีความตายเป็นที่สุดสังเวชใจจิตที่มีความลิบลีอยู่น้อยหดหู่มันจะฟื้นขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เป็นปิติขึ้นมาเป็นวิริยะขึ้นมาการกระทำของเราที่ทำเน้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นวิริยะแล้ว อุบายที่เราตั้งไว้นั้นเป็นธรรมวิจยะการกระทำของเรานั้นเป็นวิริยะแล้วเมื่อวิริยะกับธรรมวิจยะนี่ผสมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นปิติขึ้นมาจิตเราจะมีปิติขึ้นมาและสมาธิเราจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยลองทำดูจะเป็นอย่างนี้เลยและจิตที่เราหดหู่ทั้งหมดก็จะหายลงไปไฟนั้นเหมือนกับไฟลิบลีนั้นก็จะลุกโผงขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าพอดีกับการที่เราต้องการพอดีไม่มากและก็ไม่น้อยทำให้จิตเราเนี่ยใหญ่โตขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึงฟุ้งซ่านมันจะเป็นจิตที่มีปิติมีความสังเวชและจิตเราก็จะหายจากการหดหู่ท้อแท้ท้อถอยก็จะสิ้นไปเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ของ3ตัวเนี่ยคือ1ก็คือการตั้งอุบายการตั้งอุบายนั้นเป็นธรรมวิจยะ2การพยายามของเราความพยายามนั้นเป็นวิริยะเมื่อความตั้งอุบายมีความพยายามเป็นสิ่งประกอบอยู่ปิติจะเรียกขึ้นมาได้เลยปิตินั้นเกิดขึ้นมาจะทำลายจิตที่หดหู่นั้นสลายไปเหมือนกับว่า ไฟดวงน้อยนี่จะดับแต่เราเอาหญ้าแห้งใส่ใบไม้แห้งใส่โคมไม้แห้งใส่ไฟก็จะลุกโผงขึ้นมาตามที่เราต้องการจิตเราก็จะเป็นจิตที่มีประมาณยิ่งขึ้นมาอันนี้ก็นี้ก็คือข้อแก้นะยังไงโยมก็ต้องมีการเจริญสติปัฏฐาน4มาก่อนโยมถึงจะแก้ตรงนี้ได้ไม่งั้นแก้ยากโยมนะลองไปคิดพิจารณาดูเนาะก็มีสายเข้ามาอีกนะจากอุทัยธานีโยมนงนุชเจริญทุกโยมนงนุชย่านักตักการย่าพ่อเจริญพรเจริญพรโยมแม่โยมแม่นั่งฟังอยู่หน้าที่นี่ค่ะคือเราสองคนน่ะปฏิบัติธรรมมานานแล้วแต่นี่มันมาน่ะจะรู้ว่าไอ้อย่างที่โดนแกล้งฉันอยู่บนทลายังโดนแกล้งเขาบอกคงว่ามันเขาคือมิจฉาแต่ก็รู้มิจฉาแต่อยากจะรู้ว่าเขาจะมีผลอะไรไหมบางทีเราไปนั่งตรงไหนเขาก็จะตาบแกล้งจะหันตีนไปเนี่ยไม่เลือกไม่ว่าจะโกงพระโกงอะไรเขาก็หันไปเขาก็พวกเขาเยอะแต่ฉันก็ไปเจ้าถือศีลที่ไหนกันมาเขาก็ว่าเขาคือเขาว่านุ่งผ้าเป็นเหินนุ่งขาวนุ่งห่มขาวไปถามหลวงพ่อว่าขนแจ้งเขาแบบนี้เขาจะมีขนอะไรบ้างไหมหรือเราทำกรรมอะไรแล้วเขาบ้างอะไรเงี้ยโยมไปห่วงเขาไงไม่ห่วงตัวเองห่วงตัวเองก็หมายถึงว่าเราทำดีที่สุดส่วนเขานั่นเขาทำอะไรเป็นเรื่องของเขาเพราะเราทำดีของเราเนี่ยเขาจะได้กรรมหรือไม่ได้กรรมหรือว่าจะได้บาปได้อกุศลอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของเขาจะเรียกว่าไฟไม่เจตนาจะไม่ไขแต่คนนั้นเอื้อมมือไปจับไฟมันก็ต้องไหม้มือคนนั้นอย่างนั้นไฟนี่ไม่ได้ว่าอยู่ๆจะไปไหม้ไขแต่ว่าไอ้คนนั้นมันยื่นมือมาแล้วไฟจะทำยังไงก็ต้องไหม้ไปตามนั้นอันนี้เราห่วงเราสิเราทำของเราดีที่สุดก็พอ
ส่วนเขาก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะสำรวมของเขาเราก็สำรวมของเราอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไปพะวงกับคนที่จะมากับเรามาทำร้ายเหล่านั้นเป็นห่วงเขาจะได้รับผลนั้นนี้คือสงสารเขาไปแต่ว่า เขาทำของเขาเองนะเราก็ต้องทำแก้ที่เราอย่างเดียวเราได้แต่สงสารอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นการตั้งใจของเขาแต่ถามว่าทำกรรมอะไรเราทำกรรมอะไรมาก็ช่างเถอะขอเราเนี่ยยืนหยัดด้วยความดีก็แล้วกันเราจะฟันฝ่าไปทุกอย่างนะเข้าใจจ้ะอืมแล้วแม่เราติดตามรายการวัดสังฆทานตลอดใช้ความรู้เยอะแก้ที่เราแก้ที่เราเนาะสาธุนะสาธุให้กำลังใจนะทำต่อไปการที่เรามาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราแก้ที่เราส่วนคนอื่นไม่สามารถจะแก้ได้เพราะคนอื่นก็เป็นคนอื่นเราก็คือเราเราไม่สามารถจะแก้ทุกคนให้เป็นตามที่เราคิดไม่ได้อันนี้ก็คือว่าเราแก้ที่เราก่อนส่วนคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาจะสำรวมของเขาเองถ้าเขาไม่สำรวมก็ช่วยไม่ได้นะไม่ช่วยไม่ได้ฉะนั้นถึงได้ว่าพรหมวิหาร4เนี่ยท่านจึงมีโอเบขาไว้ที่หลังข้อหลังฉะนั้นจะเมตตาอย่างเดียวก็ไม่ใช่มีมุทิตาก็พอดีใจพอยินดีมุทิตาอย่างเดียวยังไม่พอกรุณาการช่วยเหลือนะการช่วยเหลือเนี่ยยังไม่พอถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องมีอุเบกขาไว้เขาเรียกว่าการจะเมตตาอะไรเนี่ยต้องมี4อย่างเข้ามามีบทบาทเขาเรียกว่าไม่ใช่เมตตาแบบตรงไปตรงมาแบบเขาเรียกว่าเมตตาตาบอดที่เขาว่ากันนั่นนะอุเบกขาขาอะไรขาเขาเรียกว่าอุเบกขาควายกันก็ว่าล้อกันนั่นนะอุเบกขาคือทุกอย่างมีอุเบกขาอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญานะที่เขาล้อกันเล่นนั่นแหละฉะนั้นพรหมวิหาร4เนี่ยมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เราจะต้องนำมาใช้ทุก4ข้อเนี่ยว่าอยู่ในวิสัยของการที่ว่าเมตตาแต่อยู่ในวิสัยว่าจะมีกรุณาไหมจะมีมุทิตาไหมหรือจะต้องอุเบกขาไหมอันนี้มันมีเขาเรียกว่าประกอบด้วยปัญญานะเราต้องมีตรงนี้นะไม่งั้นการอุเบกขาหรือการเมตตาของเรานำทุกมาให้อีกเพราะเราไม่มีอุเบกขาในที่สุดก็กลายว่าสงสารเขาแต่กับทุกเราอย่างเนี้ยมันก็กลายว่าเราแบกความทุกข์แล้วก็การดำเนินของปฏิบัติธรรมเราก็ไปไม่ได้เพราะความเมตตานั้นเป็นเหตุแล้วก็ทำให้เราฟุ้งด้วยความเมตตานั้นเป็นเหตุนี่เราจะฟุ้งไม่ได้ก็ต้องมีอุเบกขาเข้ามาตัดว่ามันเป็นเรื่องของเขาเนาะเราต้องตัดเลยนะอุเบกขาไว้ในที่สุดแล้วไม่มีอะไรก็อุเบกขาไว้อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นข้อแก้นะเขาเรียกว่าศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาของปัญญาเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันว่าเราจะต้องใช้ปัญญามากที่สุดไม่ใช่ว่าใช้กำลังอย่างเดียวกำลังกายก็มีกำลังทางปัญญาก็มีกำลังทางปัญญานี่เป็นหัวหน้าที่เดียว อย่างที่บอกว่าคนเราที่บอกว่าจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราจะต้องมีความเพียรและก็ถูกระบบไม่ใช่ว่าเพียรสักแต่ว่าเพียรแล้วก็เพียรเนี่ยว่าซึ่งชื่อว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะว่าเพียรยังไงก็ได้ขอให้เพียรไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เองมันไม่ใช่ว่าไปเลยเพียรไปเลยเนี่ยไม่ถูกจุดเหมือนเราขุดทรัพย์ในดินเนี่ยขุดไปเลยเดี๋ยวก็เจอเองเนี่ยมันก็เหนื่อยเปล่านะถ้ามันไม่ตรงที่นะขุดจริงเพียรจริงแต่การผลที่ได้รับนั้นไม่ตรงเป้าหมายนะเราก็เหนื่อยเปล่าอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ฉะนั้นเราจะทำความเพียรอะไรเนี่ยความที่เราเห็นความเห็นของเราต้องถูกต้องต้องแม่นยำนะต้องแม่นยำในการกระทำนั้นเวลาทำแล้วเนี่ยตรงจุดพอดีเหมือนเราขุดหลุมเราขุดหลุมทรัพย์เนี่ยถ้าเราขุดตรงเนี่ยเราเหนื่อยข้างเดียวแล้วก็ได้ทรัพย์ด้วยเขาเรียกว่าแม่นแล้วก็ความเห็นเราถูกตรงเป้าแต่ถ้าเราขุดไปเลยเนี่ยมันก็เหนื่อยเปล่าอันนี้เหมือนกับว่าบางครั้งบางคนก็บอกว่าเพี้ยนไปเถอะเพี้ยนยังไงก็ได้แหละเดี๋ยวก็จะได้รู้เองเห็นเองแล้วก็กำลังถึงที่ผ่านเองมันไม่ใช่ว่าจะเลื่อยอย่างนั้นนะเพราะมันก็เราก็เพี้ยนไปสารเปสปะก็เสียเวลาเปล่านั้นการกระเพียนการทำความเพียรเนี่ยต้องมีปัญญาเสมอปัญญานั้นมีอะไรก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นหัวหน้าของการทำทั้งหมดความเห็นชอบนั้นจะมีอะไรเป็นที่หมายหรือเป็นจุดหมายหรือเป็นข้อสังเกตก็คืออริยสัจ4การเห็นชอบก็คืออริยสัจ4เป็นเป้าหมายหรือเป็นขอบเขตของการมองว่าทุกอย่างนี้การดับทุกอย่างนี้ข้อปฏิทุกอย่างนี้เหตุของทุกอย่างนี้การดับทุกหรือข้อปฏิบัติมันต้องมี4อย่างเข้ามาถึงจะเป็นการใช้ปัญญาอย่างถูกต้อง
ถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราก็ถูกที่นะแล้วก็ ตอนนี้โยมก็โทรได้นะเวลาก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังไม่มีคำถามอะไรแต่มาก็พูดคุยธรรมะไปพลางๆก่อนเนาะพูดถึงว่า กรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วมีบทเดียวเราไม่ต้องทำหลายบทหรอกและบทเดียวตรงนี้เนี่ยมันจะแตกแขนงเป็น37ประการก็เท่ากับว่าโพธิปักขยธรรม37ประการเราสังเกตว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้กรรมฐานบทเดียวจริงๆแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ย หลังจากพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธเจ้าล่วงเลยมา 7-800 ปีเนี่ยจึงมีกรรมฐาน40ขึ้นมาเกิดมาที่หลังอันนี้นักปฏิบัติก็สงสัยงงงวยหมดว่าตั้ง40เนี่ยเราจะทำยังไงดีทำอันไหนก่อนอันไหนหลังมันเป็นความยากขึ้นมาซึ่งสมัยพุทธกาลถ้าเราไปคนนั้นด้วยอยู่แล้วเราจะได้ทั้ง37นั้นด้วยอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะ ทุกอย่างที่มัน ดูเหมือนว่ากรรมฐานมากมายเนี่ยมันย่อเหลือนิดเดียวเองถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็จบเพราะเราเห็นสังเกตไหมว่าพระที่บวชมาทุกองค์เนี่ยท่านจะให้บทเดียวเลยถ้าเกิดว่ากรรมฐาน40เนี่ยท่านจะต้องให้40อย่างเลยนะเอาองค์นี้เอาข้อนี้ไปองค์นี้ต้องข้อนี้ไปข้อนี้ก็ไปให้ครบ40ท่านไม่ทำท่านทำข้อเดียวเท่านั้นว่าเกสาโลมานาขาทันตาตาโจเพราะตรงนี้มันเป็นศูนย์รวมอยู่แล้ว แล้วเราทำไป40เราจะได้เองโดยที่ต้องไม่ต้องทำอันนี้เราจะย่อว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ยากเย็นอะไรที่เราจะต้องว่ามันต้องทำถ้าคนบอกว่าจะทำ40เนี่ยโอ้แค่พูดก็ไม่อยากทำแล้วเพราะไม่รู้จะทำข้อไหนคนคนเดียวจะทำ40ได้อย่างไรมันเป็นการคิดหนักไปหมดสุดท้ายก็เลยเลิกทำหรือทำแล้วก็ไม่หวังผลอะไรที่จะรู้เพราะว่ามันเกินวิสัยที่จะรู้เป็นเช่นอย่างนั้นนะอันนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ง่ายนะก็มีสายเข้ามาเนาะมาจากชัยภูมิจากยมบุพผาเจริญทุกยมบุพผาค่ะยมไม่มีอะไรหรอกค่ะยมอยากมาขอบคุณพระอาจารย์ค่ะเป็นไงบ้างไปฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาธรรมะแล้วก็ฟังเพื่อนๆเขา มีปัญหาแล้วก็ฟังไปก็เข้าใจโยม อยู่ชัยภูมิก็ปฏิบัติทำก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติมากนะหรอกจะไปถือศีลวันพระถือศีลเข้าพรรษาอย่างเงี้ยทีนี้ไปก็เปิดทีวีดูพระอาจารย์ไอ้แสดงธรรมรัตชิตนี่อะไรเนี่ย5 ทุ่ม6 ทุ่มก็พอดีไปเจอโอ้ยดีใจร้องไห้เลยว่าเอ๊ะเรานี่ไม่ถึงกับมืดบอดเรานั่งสมาธิไม่ได้ไงนั่งสมาธิก็ไม่ได้มันปวดขาทีนี้พระอาจารย์บอกว่าเอาทุกอิริยาบถ4ได้ได้โอ้ยดีใจร้องไห้โอ้ยเรานั่งในคนนั่งในคนแก่ก็หมดไปอย่างนี้แหละจ้าก็กายะสติพยายามอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรอ่ะพระอาจารย์ก็ขอบคุณมากๆค่ะจ้ะก็โทรมาร่วมรายการจ้ะโทรมาร่วมรายการเนาะขอบพระนาสาธุนะนมัสการค่ะสาธุสาธุก็ถ้าเกิดว่านั่งสมาธิเนี่ยคนแก่ก็คงจะเลิกไปหมดอ่ะไม่ไหวแข้งขาก็ไม่ดีแต่ทีนี้เราทำอิริยาบถ4นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้แต่ขอให้จิตเราท่องเที่ยวอยู่ภายใน บางคนอาจจะคิดว่าการท่องเที่ยวอยู่ภายในนั้นน่ะไม่ควรมันไม่ได้นะ บางคนบอกว่าการพิจารณากายหรือการท่องเที่ยวอยู่ในตัวเนี่ยมันเป็นปรุงแต่งความจริงมันเป็นปรุงแต่งนั่นแหละแต่มันเป็นปรุงแต่งเรื่องกุศลท่านให้ทำเพราะกุศลตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเกื้อหนุนเขาเรียกว่าธรรมเป็นกุศลนี่เป็นธรรมที่เกื้อหนุนต่อพระนิพพานเป็นธรรมที่เกื้อกูลแต่ทีนี้คนไม่แยกว่าธรรมที่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอกุศลก็มีกุศลก็มีเราจะต้องแยกตรงนี้อะไรเป็นฝ่ายว่ากุศลอะไรเป็นฝ่ายอกุศล จิตที่เราปรุงแต่งไปทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจไปหาคนอื่นนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอกุศลอันนั้นเราไม่ควรอยู่แล้วเราไม่ให้ปรุงอยู่แล้วแต่จิตที่ท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยทั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยเป็นกุศลเราควรเจริญให้มากบางคนบอกว่าท่องเที่ยวเราก็ไม่ควรท่องเที่ยวคนอื่นก็ไม่ควรถ้าอย่างนั้นการดำเนินทางจะไม่มีเลยการดำเนินทางจะไม่มีเลยการเดินทางจะไม่มีมรรคจะไม่เกิดไม่ได้เลย
และจะนิ่งอย่างเดียวนี้มรรคเกิดไม่ได้เลยเพราะมรรคเนี่ยเป็นการเดินทางของจิตแต่เดินฝ่ายไหนล่ะฝ่ายกุศลหรืออกุศลก็ต้องแยกกันไปมิจฉามรรคกับสัมมามรรคก็ต้องแยกกันไปไม่ใช่จะตีเหมารวมอย่างนั้นก็มีสายเข้ามานะจากกรุงเทพโยมเพนซี่โยมเพนซี่เนาะฮัลโหลมาอีกทีฮัลโหลพระอาจารย์เจ้าคะขอการเจริญพรนิดเจ้าค่ะได้คืออยากจะให้พระอาจารย์อธิบายเจ้าค่ะข้องค่ะกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับเจ้าค่ะข้องอยู่เจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะได้คือกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับเนี่ยจะมีอยู่ในปรากฏของบวชของสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นหมวดของกายในกาย และกายในกายนี้จะแยกเป็นหมวด ขออภัยจะแยกเป็นหมวดย่อยก็คือหมวดอานาปานสติปัฏฐะแล้วก็หมวดของอิริยาบถปัฏฐะแล้วก็หมวดของธาตุหมวดของปัจฉา9อันนี้จะเป็นเรื่องของหมวดอาการ32เนี่ยจะเป็นหมวดย่อยของกายเห็นกายในกายแล้วก็การที่ว่าจิตสังขารระงับกายสังขารระงับเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หมวดของอนาปานสติเขาเรียกว่าอนาปานสติตัวนี้เนี่ยคือการกำหนดลมหายใจทีนี้ลมหายใจอนาปานสติเนี่ยนักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจว่าอนาปานสติมี2แบบนะแบบหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดญาณแบบหนึ่งทำให้เกิดฌานเราจะตีเหมารวมว่าอานาปานสติทำให้เกิดฌานทั้งหมดไม่ได้ฉะนั้นเกิดญาณเป็นอย่างไรเกิดญาณหมายถึงว่าเราจะสร้างความเห็นในตัวเราให้ปรากฏขึ้นมาด้วยการเห็นในเบญจขันธ์ด้วยลมหายใจนั้นเป็นอุบายส่วนหนึ่งเข้าไปเช่นว่าเราจะเห็นความตายทุกลมหายใจอย่างนี้เข้าก็ตายออกก็ตายคนเรามีความตายทุกขณะว่าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหรือเข้าไม่ออกออกแล้วไม่เข้าก็ตายแล้วก็ความตายของเรามีรอบตัวว่าเราลมหายใจเข้าเนี่ยเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นเอาลมหายใจมาเป็นอุบายชนิดหนึ่งของการอบรมเขาเรียกว่าการอบรมนี้เนี่ยทำให้จิตสังขารระงับแล้วก็พยายามจะกล่อมใจของเราว่าให้ความตายนี้เป็นเรื่องกระชั้นเหมือนที่ว่าความตายเนี่ยเป็นอุบายที่กระชั้นจิตเนี่ยไม่ให้มันยืดเยื้อยื่นเยอโอเอเหมือนกับว่าการใช้อุบายอื่นว่าเราจะต้องตายนะเราจะไม่เที่ยงนะเนี่ยเราพูดกับจิตมันยังดื้ออยู่เขาเรียกว่ามันยังดื้ออยู่มันไม่ยอม แต่ถ้าเราบอกว่าตายทุกลมหายใจนะเนี่ยมันเหมือนกับ ขออภัยมันเหมือนว่าไปกระชับจิตกระชับจิตตรงนั้นน่ะทำให้จิตของเราเนี่ยระงับโดยพลันท่านเปรียบเหมือนว่าเดินท้ายของฤดูฝนมีฝุ่นตลบขึ้นมาฝนหลงฤดูเนี่ยตกลงมาฝุ่นที่ตลบนั้นสงบระงับโดยฝนนั้นอย่างฉับพลันชั้นใดก็เหมือนกันจิตที่บางอุบายที่เราเอาจิตไม่อยู่มันฟุ้งมากไม่รู้จะเอาลงยังไงอุบายไหนที่เคยได้ผลก็ไม่ได้ เราก็เลยว่าคว้าอานาปานสติเนี่ยมากำกับปรากฏว่าจิตเราสงบโดยเร็วอันนี้เขาเรียกว่าทำให้จิตสังขารระงับก่อนและต่อมากายสังขารก็ระงับถ้าจิตสังขารเนี่ยมีอยู่กายสังขารก็ต้องเกิดตามก็เรียกว่าจิตฟุ้งกายก็กระสับกระส่ายถ้าจิตสงบกายก็สงบระงับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาว่าจิตสังขารระงับกายสังขารระงับหายใจเข้าจิตสังขารระงับหายใจออกยาวกายสังขารระงับอย่างนี้คำนี้จะมีตรงนี้ส่วนอนาปานสติอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าทำให้เกิดฌานไปเลยก็คือปฐมฌานทุติยติอันนั้นไม่เกี่ยวตรงนี้อันนั้นก็สังขารระงับเหมือนกันระงับแบบฌานอันนี้ระงับแบบญาณ นะครูตอบได้แค่นี้เนาะเพราะว่าสายอื่นรออยู่มีสายมาจากคอนแกนโยมส้มพลเจริญทุกโยมส้มพลผมนมัสการครับท่านหลวงพ่อที่รับถือเคารพอย่างสูงครับเจริญพรเจริญพรครับคือผมก็ตอนนี้ผมพอที่จะรู้จักคำว่ากายแล้วล่ะครับหลวงพ่อแต่ที่นี้คือกายเนี่ยผมอยู่ในอริยบท4ก็พอเข้าใจครับแต่ที่นี้ผมมาติดสงสัยเมื่อกี้เนี่ยคำว่าขันห้าเนี่ยเราจะดูไงครับดูขันห้าเนี่ยลองผมจะเดินตามหลวงอาจารย์เดี๋ยวนี้
คือผมดูกายได้การอริยบท4เนี่ยผมเข้าใจแต่ทีนี้ผมจะไปขันธ์5เนี่ยมันจะได้ไหมครับถ้าเราได้อริยบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแล้วทีนี้เราจะเดินขันธ์5นี่ได้ไหมครับคือโยมเนี่ยยังใหม่อยู่เราจะต้องรู้กายก่อนเห็นกายก่อนส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยซึ่งจะครบ5นั่นน่ะโยมจะเห็นตามทีหลังตอนเนี้ยอินทรีย์ของโยมนี่ยังไม่พอที่จะเห็นตรงนั้นยังไม่พร้อมที่จะเห็นถ้าโยมเห็นกายไปมากๆขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายเนี่ยเป็นของที่เห็นก่อนเนี่ยแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเห็นมาทีหลังเพราะว่าเขาละเอียดกว่าเพราะว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายนามธรรมฝ่ายรูปธรรมเนี่ยต้องเห็นก่อนแต่ว่าโยมอาจจะอยากจะเห็นเท่านั้นเองแต่ว่าใจเย็นๆไว้หน่อยให้เห็นกายก่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีหลังเราจะเห็นครบ5แล้วก็เห็นความเกิดเห็นความดับแล้วเห็นคุณเห็นยังไงลองไปทำพิจารณากายไปเรื่อยๆก่อนเพราะดูเหมือนว่าโยมกำลังหัดใหม่ยังไม่นานนักยังรู้รายละเอียดไม่ได้นะขอให้ความละเอียดนั้นมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวโยมจะรู้นะอาจารย์มาอธิบายก็จะเข้าใจได้ตอนนี้อธิบายไปค่อนข้างจะเข้าใจยากนะก็มีสายเข้ามานะจากโยมบุญยงจังหวัดอะไรเจริญพรโยมครับฮัลโหลเจริญพรโยมคุณชัยธนีครับกับมนักการท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรฮัลโหลได้ยินผมขอสอบถามใช่พระอาจารย์วุฒิชัยไหมครับน่ะใช่ไหมครับใช่โยมท่านพระอาจารย์ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มียาประวัติที่วัดโยมก็มาที่วัดนะก็ถ้าโยมต้องการยาเนี่ยเราต้องคุยหลังใหม่เนาะเพราะว่ารายการนี้ตอบปัญหาแล้วก็เดี๋ยวให้ทางหลังใหม่จะตอบให้เนาะเรื่องอื่นๆนะที่เราจะต้องถามเนี่ยเราตอบหลังใหม่แต่รายการนี้จะตอบเรื่องการปฏิบัติเนาะยังไงก็ยังโทรได้โยมเวลาก็ช่วงแรกของรายการก็ยังพอมีอยู่เล็กน้อยเนาะก็โทรมาได้ก็เวลาที่เหลือนี้ก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนถ้ายังไม่มีสายนะจนกว่าสายจะเข้ามาเราก็จะเว้นให้ก็คือว่า การที่เราบอกว่าสมัยพุทธกาลมีกรรมฐานบทเดียวเท่านั้นเนี่ยก็คือกรรมฐาน5ก็คือเขาเรียกว่ามูลละนะเรียกอย่างเขาเรียกว่ามูลละกรรมฐานก็คือมูลละแปลว่ารากเหง้านั่นเองแสดงว่ารากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราได้รากเนี่ยเราได้ต้นได้กิ่งได้ใบหมดเลยถ้าเรารากเราไม่ได้เนี่ยเราจะไม่ได้ทั้งหมดเลยแสดงว่า37ประการก็ดี40ประการก็ดีเนี่ยเราจะได้หมดเลยถ้าเรามีกรรมฐานรากเหง้านี้แล้วก็กรรมฐานรากเหง้านี้ความรู้เห็นในสมัยพุทธกาลพระเจ้ารู้เห็นอยู่แล้วก็มีสายเข้ามาจากปทุมโยมเดือนเจริญสุขโยมเดือนค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรลูกติดตามธรรมะสว่างใจมาก็นานพอสมควรเจ้าค่ะน่ะเป็นไงบ้างทีนี้ลูกนั่งสมาธิไม่ค่อยเกิดสมาธิเลยเจ้าค่ะแต่มีแต่เวทนาเยอะมากลูกจะทำหลวงพ่อช่วยแนะนำลูกด้วยว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีสมาธิเจ้าค่ะแล้วมันนั่งแล้วบางทีมันก็ปวดเมื่อยแล้วก็เหมือนจะนั่งไม่ค่อยความทรงตัวไม่ค่อยอยู่เจ้าค่ะคือลูกก็ขอถามหลวงพ่อเท่านี้เจ้าค่ะลูกขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะเจ้าค่ะได้ในมาสการมาเจ้าค่ะคือคนหลายคนคิดว่าการนั่งสมาธินั้นเนี่ยเท่านั้นที่จะทำให้จิตสงบความจริงแล้วเนี่ยอิริยาบถทางกายนี้ไม่เกี่ยวจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนจะนอนจะนั่งแล้วแต่มันเป็นแค่กายแต่ใจของเราอยู่ขณะนั้นอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนั่นคือสำคัญตรงนั้นสำคัญที่จิตว่าจิตเราอยู่ที่ไหนสมมติว่าคนนี้นั่งตัวตรงนะร่างกายตรงนั่งสมาธิตัวนี้ตรงดิ้งเลยแต่ใจของท่านเนี่ยคิดไปทางไหนไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเราดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยกายสงบแต่ใจฟุ้งมาก
ไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนเราถือว่าคนนั้นสำเร็จประโยชน์ไหมก็ไม่สำเร็จประโยชน์อย่างที่โยมพูดนั่นว่าการนั่งสมาธินั่งไปนั่งไปเนี่ยที่แรกก็ตั้งตัวเนี่ยตัวเป็นสมาธิแต่ใจไม่เป็นเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นจิตไม่อยู่กับตัวหรือจิตท่องเที่ยวไปไหนไร้เขตแดนแล้วก็ไม่สามารถที่จะสงบได้ แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเน้นว่ากายจะอยู่ในช่างเถอะแต่จิตต้องมีเขตแดนนะเราเน้นที่จิตว่าจิตกายจะนั่งจะนอนก็ช่างเถอะเช่นว่าบางคนเนี่ยนอนกำลังนอนอยู่แล้วก็คิดว่าขณะเนี้ยเรากำลังเป็นคนตายนะนอนอยู่ในโรงด้วยแต่คราวนอนที่นอนนั่นน่ะเราจำลองว่าเราอยู่ในโรงศพเราอยู่ในมุ้งนั่นเนี่ยนึกว่ามุ้งนั่นคือโรงศพแล้วก็เห็นตัวเองขึ้นอืดขึ้นพองแล้วก็เห็นตัวเองนี่เป็นอสุภะตลอดเราถามว่า คนสองคนนี้ใครคือมีสมาธิกว่ากันใครเป็นผู้สำเร็จประโยชน์ของการทำสมาธิถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าคนนั่งแต่ถ้าบูภายในต้องคือคนถูกคนที่ถูกก็คือคนนอนฉะนั้นเราจะเห็นไหมว่าคนไหนที่ทำจิตอยู่ในอำนาจได้คนนั้นคือสำเร็จประโยชน์ฉะนั้นโยมก็เหมือนกันว่าการนั่งของโยมเนี่ยไม่มีอุบายแล้วก็ไม่มีขอบเขตหรือเขตแดนของจิตโยมจะทำไม่สำเร็จแน่นอนนะฉะนั้นเรารู้ว่าจิตเนี่ยที่ไม่มีขอบเขตหรือเขตแดนเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนล่ะเขาไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเอ้าขณะที่นั่งสมาธิก็หลับตานะหลับตาก็จริงแต่มันประตูอื่นมันยังเปิดอ่ะโดยเฉพาะประตูใจปิดไม่อยู่เลยมันก็จะเห็นภาพนู่นภาพนี่เรื่อยๆๆๆอารมณ์นู่นอารมณ์นี่นั่งไปก็สุดท้ายก็เลิกลาแล้วก็นั่งยังไม่ทันสงบนะความปวดความเมื่อยก็เข้ามาอีกละยิ่งไปใหญ่ตอนที่แรกๆนะความปวดไม่เมื่อยจิตก็ฟุ้งอยู่เมื่อความปวดความเมื่อยเข้ามาผสมลงเลยไปกันใหญ่เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีกำลังใจฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเห็นผลของการฝึกทำให้มีปัญหาขึ้นมาว่าเรายังไม่เข้าใจระบบของการอบรมว่าการอบรมจะต้องมีปัญญาเข้าไปว่าเราทำยังไงให้จิตเราเนี่ยอยู่ในเขตแดงอยู่ในสถานที่ที่ควรจะให้สงบอันนี้ก็คือว่า เราจะต้องเข้าใจตรงนี้เป็นอันดับแรกแต่ทีนี้ว่าการเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะพูดก็คงยาวเนาะช่วงแรกของรายการนี้ก็คงไม่พอเวลาเราจะไปพูดช่วงหลังของรายการช่วงนี้ก็คงจะขอหยุดพักรายการสักนิดหนึ่งนะแล้วช่วงหลังเราจะมาอธิบายเรื่องนี้เพื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงอีกทีช่วงของแรกของรายการของเราก็คงยุติตรงนี้ก่อนแล้วจะพบช่วงต่อไปในเวลาสักพักหนึ่งก็เราคงจะมาเจอกันอีกทีโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการการได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตพุทธศักราช 2560 เวลา 17 นาฬิกา ณลานหน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัดสังฆทานหล่อพระพุทธปรางประธานพร2องค์หน้าตักกว้าง32นิ้วเพื่อจะนำไปประดิษฐาน
เป็นองค์พระประธานศาลาสวรรคาลัยวัดสังฆทานและพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีพุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโญเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะวันที่29ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม02-496-1240 02-496-1164 ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี408-076-0674พละของขันห้าเนี่ยเหมือนยิ่งกว่าลูกแดงอีกเราเลี้ยงลูกยังมีวันโตยังมีการหยุดการเลี้ยงไ
ยังมีวันสิ้นสุดแต่ว่าเราเลี้ยงร่างกายของเราเนี่ยสังขารขันธ์5เนี่ยไม่มีวันหยุดเลยยิ่งแก่ตัวเด็กๆนี่เลี้ยงยิ่งโตก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้แต่ร่างกายเรานี่ยิ่งโตยิ่งเลี้ยงไปทุกวันป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตัวเองทุกวันเนี่ยมันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงจริงหูมืดตาควางนักเข้ามันยิ่งแย่ลงถึงที่สุดแล้วมันเลี้ยงไม่โตอ่ะมันเรียกว่าเลี้ยงแล้วมันยิ่งเลี้ยงมันก็ยิ่งสุดโทรมขึ้นไปฉะนั้นจึงว่ามีการห้าจึงมีทุกข์อย่างมากแต่นี้คนเราวัยหนุ่มแฟนสาวก็คงไม่คิดอะไรแล้วเขาคงยังลืมตัวตนเองยังมีกำลังวังชาอยู่แต่จะไปได้คิดก็ตอนเมื่ออายุเขา60 70 80นั่นเองนอนเอาวัย50ไปแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังมันถอยลงอย่างนี้พอไป60แน่นอนเลยพอไป70นี่สังขารเนี่ยปรากฏได้ชัดเลยไม่มีใครแล้วที่จะลืมตัวได้พอรู้แล้วว่าตนเองแก่แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ยังลืมความตายเนี่ยฉะนั้นขันธ์5จึงเป็นเครื่องให้พิจารณาไม่ให้ควรหลงพระเจ้าไม่หลงขันธ์5แล้วเอาขันธ์5เนี่ยเป็นอารมณ์เกาะขันธ์5พิจารณาขันธ์5เพื่อจะอาศัยขันธ์5เนี่ยไปพระนิพพานโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจรับชมที่สถานีโทรทัศน์ FBTV 999รับฟังที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยรายการธรรมะสว่างใจช่วงนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนเจ้าวาดวัดล่วงคุณวินท่านที่มีอะไรการปฏิบัติติดขัดในการปฏิบัติธรรมก็โทรมาสับมาที่02-496-1163ฝากคำถามมาที่02-496-1164ช่วงนี้ก็มาพบกับอาจารย์จรัญทักขยาโนนิมนต์ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยญาติโยมมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราได้เลยนะช่วงที่ยังไม่มีนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปก่อนแล้วก็คงจะตอบปัญหาที่ค้างไว้เมื่อกี้นี้ว่า ว่าเป็นอย่างไรก็โยมก็เขียนจดหมายโทรศัพท์มาได้เลยนะช่วงนี้ก็ขอตอบปัญหาที่ค้างไว้ก่อนว่าการทำสมาธิของเราที่ไม่ได้ผลและได้ผลเนี่ยต่างกันตรงที่เราต้องใช้ปัญญาเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมเขาเรียกว่าปัญญาในที่นี้เนี่ยปัญญาลักษณะที่ว่าเราจะต้องรู้จักว่าจิตนี้มีธรรมชาติอย่างไรแล้วเราจะหาขอบเขตหรือเขตแดนของเขาได้อย่างไรเพื่อจะให้จิตของเรานั้นสงบได้ตามวัตถุประสงค์ของเราเช่นว่าเราไล่จับจิตเนี่ยจิตเนี่ย มันเหมือนก็เรียกว่ามันชำนาญในการที่ไปอย่างนั้นแล้วเราเองเนี่ยไล่ไม่ทันอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านบอกว่าไล่หมากลางทุ่งขับหมากลางทุ่งมันไม่ได้อะมันไม่จนมุมน่ะมันเป็นกว้างแล้วหมาเนี่ยเร็วเขาเรียกว่ามันเป็นที่สำหรับที่เขาจะโลดแล่นอย่างที่เราจับไม่ได้เลยจิตของเราเหมือนกันมันลอยเนี่ยมันไปไกลเหลือเกินไปโน่นไปนี่แล้วเขาเรียกว่ายากต่อการจับฉะนั้นครูบาอาจารย์ถึงได้ว่าบังคับพยายามข่มขี่อย่างจริงจังเช่นไปนั่งหน้าผาบ้างไปอยู่ในป่าช้าอยู่ที่กลัวๆบ้าง เหมือนก็ไปให้เสือกัดบ้างอะไรทำนองนั้นเพื่อจะให้จิตมันกลัวแต่เพื่อหาจิตให้จิตเนี่ยมีหาขอบเขตของเขาให้มันสงบลงไปแต่เราฝึกไม่ถึงขนาดนั้นก็สู้ยากนะก็สู้ยากแต่ยังไงถ้าเกิดว่าสงบแล้วก็ยังไม่จบนะนั่งวันหลังก็เป็นเหมือนเก่าอีกอย่างเนี้ยเขาเรียกว่านั่งสมาธิเนี่ยเราจะต้องมีปัญญาอยู่เสมอเข้าไปแก้แล้วการที่เราบอกว่า ทำจิตให้สงบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสองอย่างหนึ่งจับจิตโดยตรง2ก็คือจับจิตโดยอ้อมเพราะเอิญมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนเนาะรอนานจากอ่างทองโยมบรรจงเจ
จริญสุขโยมบรรจงนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรหนูอยากจะถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าหนูสวดพาหูแปรนะคะสวดจนหลับแล้วเห็นตัวเองนอนตายขึ้นอืดหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะหนูขอฟังทางธรรมทัศน์เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะคือความจริงเนี่ยการฝันหรือเห็นตัวเองอย่างนั้นตมาว่าเป็นเรื่องดีกว่านะเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เรื่องชั่วเพราะว่าตรงการเกิดการเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันตรงกับทางเรื่องของพระยาเจ้าทั้งหลายว่าท่านก็ต้องเห็นท่านเป็นอย่างนั้นแหละที่ท่านจะอบรมกิเลสของเราให้เบาบางแต่ที่มันเป็นความฝันจริงแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่คุ้นเคยตรงนั้นหรือมันเป็นกุศลธรรมของเราที่ภายในตักเตือนให้เราว่าให้เจริญอย่างเนี้ยให้ทำแบบเนี้ยอย่างที่ฝันนั้นแต่เราเนี่ยนึกไปอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะสวดมนต์แล้วทำให้เราเนี่ยอายุสั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันคิดไปอีกแง่หนึ่งฉะนั้นความฝันก็คือความฝันโยมแต่ว่าฝันนั้นน่ะถ้าเรามาทำเป็นเรื่องธรรมะแล้วโยมจะได้ดีนะจะถือว่าให้เห็นตัวเองเป็นอย่างเมื่อที่เราฝันนั่นแหละบ่อยๆทำเป็นร่างสดๆตอนตื่นๆนี่แหละไม่ต้องให้มันฝันละฝันนั้นก็แล้วไปแล้วแต่เราจำเหตุการณ์ตรงนั้นได้แล้วก็เอามาทำตรงนี้ตมาว่าโยมไปได้ดีนะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเราสวดปาหงหรือจะเป็นฉะนั้นคนสวดกันเยอะแยะก็เป็นหมดละสินะเป็นเรื่องดีนะโยมไม่ใช่ว่าเรื่องเสียอะไรนะแต่โยมอาจจะคิดไปอีกแง่หนึ่งก็ได้นะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นเข้ามาอีกละกรุงเทพโยมสุภาเจริญทุกโยมสุภานมัสการหลวงพ่อนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อคือโยมจะอธิบายนิดนึงค่ะว่าตอนนี้โยมพิจารณากายเนี่ยพอเห็นหัวใจเห็นตับเห็นอวัยวะข้างในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตอนที่เดินจงกรมนะคะพอเราเห็นอวัยวะในการเดินเนี่ยกลายเป็นว่าจิตของเรามันมีแต่อโหสิกรรมอยู่เหมือนกับว่าแต่เห็นตับเห็นไตแต่ว่าเห็นร่างกายเราแล้วจิตมันก็จะน้อมไปว่าอโหสิกรรมเราก็ไม่รู้ว่าแต่ไม่ได้เห็นหน้าใครนะคะก็เลยอยากสอบถามเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเวทนาด้วยหรือเปล่าคะจะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะกับนมัสการค่ะสาธุนะคือการเห็นอย่างนี้เนี่ย คือการเห็นตัวเองเนี่ยเพื่อจะทำลายความยินดีในตัวเองอันนี้ความยินดีตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์รวมของกิเลส3ตัวนั้นก็คือราคะโทสะโมหะแล้วเราสังเกตไหมว่าเราเห็นตัวเองแล้วด้วยอสุภะหรือว่าพิจารณาอย่างที่โยมทำเนี่ยราคะก็เบาทำให้เราเนี่ยเห็นว่ากามราคะของเราเนี่ยลดลงตลอดนะแล้วโทสะเราก็เบานะแล้วโมหะเราก็เบาการที่เราบอกว่าอโหสิกรรมนั่นเนี่ยมันเหมือนกับโทสะเราเนี่ยที่เมื่อก่อนมันมีมากใครทำอะไรเนี่ยมันคอยจะผูกความโกรธอยู่เสมอแต่เมื่อเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเรารักกันทุกคนเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นศัตรูมันก็เลยอุทานออกมาทางใจว่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเครือเดียวกันว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยมีความยินดีตนเป็นที่ประชุมรวมกันตรงนั้นถ้าเราเห็นร่างกายนี้ขึ้นมานี่การประชุมทั้งการดับกิเลสทั้ง3ตัวจึงออกอาการให้เห็นฉะนั้นไม่เป็นไรตรงนั้นก็ถือว่าดีแล้วว่าอย่างหนึ่งเราเห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ถือโทษโกรธไม่ถือโทษของคนที่เราเคยมีอะไรกันมันจะทำให้เราเนี่ยอโหสิกรรมเหมือนกันเหมือนกับว่าเราไม่ถือสาอะไรละเพราะว่าเราสงสารกันไปหมดว่าเรากับเขาก็เป็นสถานะเดียวกันไม่ต่างอะไรจะโกรธกับเกลียดกันทำไมความละอายความเกรงกลัวในบาปเราก็มีมากขึ้นทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะอาฆาตหรือไม่อยากจะผูกอะไรกับใครไว้ในแง่ที่ไม่ดีฉะนั้นคำนี้ เป็นผลของการอบรมของเราก็ไม่เป็นไรโยมถือว่าดีอยู่แล้วนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลเนื่องมาจากการเห็นตัวเองนั่นเองไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะราคะก็เบาโทสะก็เบาโมหะก็เบาก็3ตัวนั่นแหละเบาหมดเลยแต่ว่าอาการของมันก็จะออกเป็นรูปลักษณ์ต่างๆไปนะเช่นว่าอาการของ อสุภะนี้ก็กามราคะก็ลดอาการของโทสะเนี่ยก็มีการอโหสิกรรมอาการโมหะนี่ก็คือความหลงต่างๆเราก็เริ่มเข้าใจว่าโลกคือยังไงธรรมคือยังไงก็ความรุ่มหลงก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ขอให้กำลังใจทำต่อไปนะโยมสุภานะ ก็เผอิญคำถามเมื่อกี้จะต่อก็เผอิญมีสายเข้ามาอีก
ก็คงจะเข้าสู่สายก่อนเพื่อจะได้รอไม่นานนะจากลำปางโยมจิตตะวันเจริญทุกโยมจิตตะวันสามนักการพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรเจ้าค่ะโยมอยากจะกราบเรียนถามพ่อว่าโยมเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ยินเสียงตัวเองเสียคนเดียวค่ะหมายถึงว่าได้ยินเสียง เสียงตัวเองใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็คนปกติก็ได้ยินอยู่แล้วนี่จะยินเสียงใครอ่ะก็ยินเสียงตัวเองเป็นเสียงตลอดเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าอยากจะถามเพราะว่าเวลาจิตกำลังเกิดมาตอนเช้าแล้วนะจิตกำลังไม่ได้อุทิศส่วนบุญกุศลให้ใครนะคะคือว่าใส่ก็คือใส่จบก็คือจบเท่านั้นแหละค่ะตั้งใจทำแล้วก็ไปใส่เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้ไปอะไรได้ยินไหมคะไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ใครก็ตั้งใจแสงละที่มายืนบาตรหน้าบ้านแล้วใจก็ใจใจก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเนี่ยบางครั้งก็เป็นนี่อะไรแล้วก็สบายใจนะคะได้ยินไหมได้ยินถามว่า มันจะถูกไหมหรือยังไงใช่ไหมใช่จ้ะค่ะได้มีสองคำถามเนาะจ้ะค่ะก็ไม่เป็นไรการสวดมนต์เราก็ถือว่าได้ยินเสียงตัวเองก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นผู้สวดเราก็ต้องได้ยินแต่ในกรณีที่ว่าเราไม่ได้สวดเลยแต่ได้ยินเสียงเราสวดอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของจิตเราสร้างเสียงขึ้นมาในใจของเราก็ได้นะเขาเรียกว่าสวดในใจนะอันก็เป็นได้แต่ว่าเราอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าอยู่ๆเนี่ยได้ยินเสียงแว่วมาไม่ใช่เสียงเราหรอกเสียงใครไม่รู้สวดอยู่อันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งก็เป็นได้อีกนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็รับรู้ไว้อย่างเดียวนะเสียงเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรส่วนการทำบุญตักบาตรใส่บุญพระเนี่ยก็คือและเจตนาสิถ้าเจตนาว่าเราจะอุทิศให้ใครก็อุทิศแต่ถ้าเราไม่ต้องการอุทิศให้ใครเพื่อจะทำเป็นส่วนตัวของเราก็เป็นตัวของเราเราก็ไม่ต้องพูดอะไรทำไปก็เหมือนมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรทำแล้วต้องการอะไรถ้าต้องการบุญไปทำบุญไปตามหน้าที่ของเราก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องกวดน้ำหรือว่าอุทิศบุญกุศลอะไรก็ไม่ต้องเพราะว่า อยู่ที่เจาะจงของการทำของคนนั้นนะโยมทำก็ถูกอยู่แล้วนะถูกแบบนั้นโยมไม่ต้องการให้ใครเราก็ให้ตัวเองไปก่อนนะหรือจะต้องการให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าในบางกรณีเราก็ตั้งไว้ก็ไม่เป็นไรเป็นระยะไปนะก็ไม่มีอะไรโยมนะไม่ใช่ว่าจะต้องอุทิศบุญทุกครั้งต้องให้คนทุกคนหรืออะไรทำนองนั้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ตอบแค่นี้นะยังไงก็ลองไปพิจารณาดูส่วนที่บอกว่าทำสมาธิโดยตรงกับโดยอ้อม หมายความว่ายังไงโดยตรงก็หมายถึงว่าเรานั่งสมาธิก็ไล่จับจิตเลยตรงๆเลยอยู่ไม่อยู่ก็สู้กันตรงนั้นเลยก็เรียกว่าไล่จับกันให้อยู่เลยนั่นก็เรียกโดยตรงถ้าโดยอ้อมเนี่ยเขาจะมองถึงว่า เขาต้องมีปัญญาเข้าไปคือโดยอ้อมเนี่ยเขาจะมองถึงว่าทำไมจิตเราจับไม่อยู่จับไม่อยู่เพราะอะไรนะอ๋อไม่อยู่เพราะว่ามันมีภาพคนอื่นขึ้นมาในจิตเราภาพนั้นแหละพาจิตเราไปเราก็เลยไล่ไม่ทันถ้าเกิดว่าคนนั้นมองว่ามีภาพคนอื่นจิตก็ไปอื่นถ้ามีภาพเราจิตก็ต้องอยู่กับเราเราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อมีปัญหาและค้นหาเหตุมันเขาเรียกว่าจะทำให้จิตนิ่งโดยอ้อมคือทางเนี่ยลัดอยู่แล้วแต่ว่าค้นหาเหตุเหมือนกับว่าเราต้องค้นให้อ้อมหน่อยว่าเบื้องลึกนะว่าจิตที่ไปอย่างนี้เพราะมีเหตุอะไรเพราะเราไปปล่อยไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างจมูกเรื่องกายใจแล้วก็มีภาพคนอื่นขึ้นมาประกอบทำให้จิตของเราไร้เขตแดนไม่มีขอบเขตเราก็เลยไล่ไม่ทันแล้วก็ไม่สำเร็จประสงค์ไม่สำเร็จตามจิตประสงค์ที่เราตั้งไว้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะให้จิตของเราอยู่ในขอบเขตซะว่าตอนนี้ไปไม่ต้องคิดถึงใครคิดถึงเราเนี่ยคิดถึงผมของเราเห็นเล็บของเราฟันของเราหนังของเราซึ่งเรียกว่า จิตอยู่ภายนอกตัวเนี่ยอาณาเขตมันกว้างมากโลกนี้ทั้งใบเลยมันไล่ไม่จนเหมือนหมากลางทุ่งอย่างที่หลวงพ่อสนองพูดแต่ถ้าเกิดว่าเอาจิตเนี่ยมาอยู่ในหัวหนึ่งเท้าถึงหัวเนี่ยให้มันอยู่ขอบเขตแค่นี้เ
เหมือนลิงในกรงเหมือนป่าในโอ่งในไหเราจะเอาลิงเข้ากรงแล้วก็ไล่จับมันยังไงก็จับได้ถ้าคนคิดอย่างนี้นะเขาเรียกว่าค้นหาเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าการทำสมาธิโดยอ้อมอ้อมหมายถึงว่าค้นหาเบื้องลึกของมันว่าเราจะทำให้อยู่ได้อย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าต้องมีปัญญาเข้าไปกำกับฉะนั้นถ้าคนทุกคนเอาจิตเอาละเอามันจะคิดอะไรก็ช่างเถอะเรานึกถึงผมไว้สู้นึกถึงขนไว้เล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างกระดูกบ้างเนื้อเส้นสู้สู้สู้เอาดูนึกมันจะนึกอะไรตัดหมดเอานี้อยู่ไม่นานหรอกโยมได้สมาธิทุกคนทุกคนที่ไม่เคยได้ก็จะได้ที่ได้แล้วหายไปก็จะกลับมาเชื่อเหลือเกินว่าวิธีนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำให้จิตอยู่ฉะนั้นคนที่ทำสมาธิไม่เกิดก็ดีหรือเกิดแล้วมันหายไปก็ดีหายแล้วไม่เคยมาอีกเลยก็ดีหรือได้สมาธิอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนตันอยู่แค่นั้นก็ดีนี่คือทางออกก็คือกรรมฐาน5อย่างที่เคยบอกตอนต้นว่ากรรมฐาน5เนี่ยทางอีกยาวไกลที่เราต้องไปไม่ใช่ตันอธิตันมันไปทางอื่นแต่ถ้าทางนี้เนี่ยนิพพานเป็นที่สุดฉะนั้นกรรมฐาน5หรือมูลกรรมฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานที่พุทธเจ้ารู้เห็นอยู่แล้วตอนที่พุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยคือสมัยแรกเนี่ยพุทธเจ้าบวชเองโดยการที่ว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือบวชให้ตอนหลังเนี่ยท่านให้ ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยบวชกันเองแล้วก็ให้กรรมฐาน5เนี่ยเป็นกรรมฐานบทเดียวระหว่างนั้นพุทธเจ้าก็ยังมีพระชนอยู่และสงฆ์ก็จัดบวชให้4องค์ขึ้นไปเค้าเรียกว่ายติจตุตถกรรมอุปสัมปทาขึ้นมาแล้วก็มีการให้กรรมฐานบทนี้ทุกครั้งจนมาถึงสมัยนี้แสดงว่ากรรมฐาน5เนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับผู้เจ้ารู้เห็นมาตลอดว่าต้องให้อย่างนี้ซึ่งถ้าใครไม่ทำตรงนี้เท่ากับว่าทางอ้อมหมดเลยถ้าใครทำตรงนี้ก็อย่างที่จะมาพูดเมื่อกี้ว่าถ้าใครคิดว่าจิตเราเนี่ยเอาสมาธิยากทำสมาธิยากโยมลองนึกถึงอะไรก็แล้วแต่นึกถึงผมเราเนี่ยสู้อารมณ์ทั้งปวงขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีอะไรก็แล้วแต่อาการ32น่ะเราสู้ด้วยการเห็นตัวเองไว้ไม่นานเราโยมได้สมาธิทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องได้สมาธิไม่ได้ไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตของเราอยู่ในตัวมันแคบ ตัวเราเนี่ยกว้างก็วากว้างศอกยาววาหนาคืบเราให้จิตอยู่ขอบเขตแค่นี้กับจิตของเราหลุดออกจากตัวเนี่ยมันกว้างมากโลกเนี่ยเราวัดมันกี่กิโลกี่ไมล์กี่กิโลมันกว้างที่มันจะโลดแล่นอย่างสบายเหมือนหมากลางทุ่งแต่ถ้าเราหยุดแค่นี้แต่มาเชื่อแล้วเกิดมาทุกคนได้สมาธิแน่นอนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใครจะทำสมาธิให้เกิดเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วจะเกิดได้ทุกคนไม่ยากเกินไปยากก็ยากอยู่นะแต่ว่าไม่ยากเกินที่เราจะทำไม่ได้ทำได้ถ้าอย่างนี้เราจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้อย่างที่เคยบอกว่าคนที่นอนเนี่ยนึกตัวเองตายอยู่ในโรงศพเนี่ยเขาก็ยังได้สมาธิเลยขนาดคนนั่งไม่ได้นะแต่คนนอนกลับทำสมาธิได้อยู่ที่ว่าจิตเป็นประมาณไม่ใช่กายเป็นประมาณขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นเข้ามาอยากนนท์บุรีโยมชิดชนกเจริญสุขโยมชิดชนกได้ยินค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรโทรมารายงานผลค่ะพระอาจารย์อะไรนะโทรมารายงานผลค่ะรายงานเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะโยมได้โทรถามพระอาจารย์ว่าโยมได้พิจารณาร่างกายแล้วก็ได้ร้องไห้แล้วก็อยู่ๆแล้วก็หายไปแล้วพระอาจารย์บอกโยมว่าโยมอะความเพียรน้อยโยมก็ทำหลังจากที่ได้ที่พระอาจารย์บอกว่าให้โยมมีความเพียรมากขึ้นโยมก็พยายามแล้วก็โยมก็ไม่ทำสมาธิอะค่ะก็ประมาณสักสองอาทิตย์อะค่ะพระอาจารย์ก็เริ่มดีขึ้นยิ่งขึ้นเพราะบางทีโยมยังพิจารณาไม่ตลอดอะค่ะบางทีก็หยุดบ้างแต่ว่าสุดท้ายสุดโยมพิจารณาแล้วก็โยมตัวโยมเองเน่าแล้วก็หนอนใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ย่างตัวเองเผาตัวเองอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็โยมก็เลยเข้าใจเมื่อก่อนนี้แค่รู้แต่ว่าเรื่องเข้าใจว่าธาตุทั้งสี่อ่ะคือดินน้ำลมไฟอ่ะเป็นอย่างไรแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้โยมมีความรู้สึกว่าโยมจะมองตัวเองว่าตัวเองอ่ะทำอะไรที่ผ่านมาหรือว่าทำอะไรไปพูดอะไรไปจะผิดตลอดเลยพระอาจารย์แต่ว่าไม่คิดคนอื่นไม่ผิดนะคะตัวเองอ่ะจะคิดว่าตัวเองผิดตลอดเลยนะคะพระอาจารย์ถามว่าแล้วก็ผมก็พยายามเวลาลืมอย่างเช่นที่พระอาจารย์บอกว่าให้พยายามดูถ้าให้จำไว้ว่าให้จำภาพไว้ว่าท้ายสุดอ่ะพิจารณาอะไรไปเงี้ยให้ต่อเนื่องไปก็พยายามดึงภาพที่ตัวเองเป็นเน่าเป็นหนองจับมาซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่บางครั้งอ่ะมันไม่เสมอค่ะพระอาจารย์เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นได้ไหมคะได้หมดอ่ะขออยู่ในตัวเราได้หมดนะแล้วมันหลุดก็ตั้งใหม่นะหลุดลืมก็ตั้งใหม่อยู่เลยนะได้โยมจะภาพอื่นก็ได้ภาพอื่นก็ได้อาจารย์คะสมมติว่าเราพิจารณาว่าคนอื่นอะอย่างเช่นให้หมอหรือว่าให้นักเรียนหมออย่างเงี้ยผ่าตัวเราเองอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้เราต้องเอาตัวเรานะได้ให้คนอื่นผ่าเราได้แต่ว่าเราห้ามเอาคนอื่นมาเป็นที่มองเนี่ยไม่ได้เราต้องเอาตัวเองแต่คนอื่นจะผ่าเราสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนป่วยที่ตอนนอนอยู่ในเตียงแล้วก็มีหมอมาผ่าเนี่ยได้ทำอย่างนั้นได้เพราะยังไงก็เป็นตัวเราแล้วก็แล้วอยากฟังค่ะว่าเท่าที่ผ่านมาที่ทำมาพระอาจารย์ว่าเป็นไงบ้างคะดีขึ้นบ้างหรือว่าจะต้องมีความเพียรมากขึ้นอีกคะพระอาจารย์คะเวลาลืมตัวไปอ่ะนะคะนั่งอยู่อ่ะค่ะแล้วก็ลืมตัวแล้วก็เข้าสมาธิอยู่ตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอเข้าเผลอไปเข้าสมาธิอ่ะนะคะเข้าไปได้นั่งได้นานๆเลยค่ะพระอาจารย์ ไม่เคยทำสมาธิได้เป็น2ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าๆนานแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่พิจารณาร่างกายอ่ะนะคะเผลอตัวบ่อยเลยค่ะพระอาจารย์ที่จะต้องกลับมาเข้าสมาธิอ่ะค่ะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะจะชี้แจงให้ฟังเนาะค่ะเพราะว่าเวลานั่งๆอยู่จะเข้าสมาธิจะลืมจะไม่จะหยุดคิดนะคะพระอาจารย์จะเข้าสมาธิอยู่ตลอดต้องคนหรือจะต้องออกมายืนหรือว่าต้องออกทำงานอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดว่านั่งๆแล้วนอนอยู่พิจารณานะคะแค่แผลเดียวเองนะคะจะหลับหรือว่าจะเข้าสมาธินิ่งฝันอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็หยุดคิดหยุดพิจารณาค่ะนะยังไงเดี๋ยวโยมขอฟังทางวิทยุนะคะได้ก็ ถือว่าโยมทำเนี่ยก็มีเรื่องปรับปรุงอยู่มากพอสมควรนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเคยทำสมาธิมาก่อนระหว่างที่เราทำสมาธิฌานมาก่อนเราทำยากแล้วก็ทำได้น้อยไม่มากแล้วก็ทำได้สงบไม่ลึกแต่หลังจากที่เราวางสมาธินั้นมาแล้วก็มาพิจารณากายเนี่ยสมาธิเก่าที่เราวางไว้กลับมามากกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเนี่ยนี่คือปัญหาว่าถ้าเกิดว่าเราไปแวะเข้าสมาธิเพราะสมาธิที่เราวางนั้นมันมาเองนะเราไม่ได้ไปหานะเขามาหาเองมันจะมีช่วงระยะต้นๆของการทำการพิจารณากรรมฐาน5ช่วงระยะต้นปีหรือ2ปีเนี่ยสมาธิฌานจะเกิดเยอะมากนะมากทั้งที่ว่าฌานเนี่ยเขาอยากได้กันจะตายแล้วเมื่อก่อนเราจะต้องการได้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ได้ยากแล้วได้ก็คอยจะหลุดมือแล้วก็คอยจะทำแล้วไม่ค่อยจะเกิดแต่เมื่อเราวางตรงนั้นแล้วไม่ได้ทำลำพิจารณาร่างกายกลับเข้ามาหาหมดมาครั้งนี้ใหญ่กว่าเดิมใหญ่แล้วมากทั้งที่เราไม่ได้อบรมเลยแต่กลับมาอันนี้นักปฏิบัติขอให้ทุกคนนะถอยออกสมาธิให้หมดเลยอย่าเข้าไปไม่ขอแนะนำให้เข้าไปถ้าเข้าไปแล้วจะวิบัติหมดเลยทุกคนเพราะอะไรเพราะฌานที่เราเกิดขึ้นมานั้นจะพาให้เราเนี่ยดึงตัวเราเนี่ยไม่ให้พิจารณาต่อไปให้เราเนี่ยเลิกเพราะว่าเข้าไปแล้วมันสงบ
แล้วต่อไปเนี่ยดึงให้เราเนี่ยมาสงบมากกว่าที่เราจะพิจารณาเขาจะสงบอยู่ไม่เกิน2เดือนแล้วสมบจะเสื่อมหมดเลยฌานก็เสื่อมญาณก็เสื่อมการพิจารณาของเราเสื่อมหมดทุกอย่างเขาอยู่ได้ไม่นานหรอกเขามากก็จริงแต่เขาอยู่ได้ไม่นานเขาจะหลอกเราเนี่ยให้ออกจากทางเส้นนั้นเส้นการพิจารณาตัวเนี่ยเสียอันนี้คือข้อเสียที่ว่าจะมาบอกให้ถอยออกให้หมดเพราะว่าถ้าใครไม่ถอยจะเจอภาวะนี้หมดเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฌานเหล่านี้เนี่ยจะมาดึงเราเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยไปทางเส้นนี้ถ้าดึงได้สำเร็จเราจะล้มเลยและเราจะนับหนึ่งใหม่ได้อยู่แต่มันเสียเวลานะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่แวะโยมอย่าเข้าสมาธิเวลาจะเข้าสมาธิฌานเนี่ยมันมามากเนี่ยเราเดินให้มากแล้วก็เดินลืมตาให้มากแล้วอย่านั่งนั่งแล้วพอจะเข้าแล้วยังไงก็ถอยจิตแล้วก็อย่าสนใจตรงนั้นมันจะมีช่วงแรกๆถ้าเราผ่านจุดนี้ไปแล้วมันจะไม่เข้าละอันนั้นคือดีและฌานที่มาเนี่ยไม่ใช่เป็นผลดีทำให้ภาพของเราที่เห็นอยู่แล้วหายด้วยมันจะขาวไปเลยนะใครบอกว่าใช้สมาธิฌานมามองเนี่ยยังไงก็มองไม่เห็นไม่มีทางมองได้เลยเพราะขณะที่เห็นอยู่เนี่ยฌานมาปุ๊บมันจะขาวทันทีเลยขาวนี่มองอะไรไม่เห็นนะมีแต่สว่างไปหมดเลยแต่สว่างนี่ไม่ใช่ดีเพราะว่ามันไปอะไรไม่ได้และสุดท้ายก็เสื่อมฉะนั้นโยมต้องแก้ว่าทำยังไงเราจะถอยไม่ให้เข้าตรงนี้ตรงเนี้ยเราถอยมาเนี่ยเราไม่ใช่ไม่เอานะเราจะเอาตอนทีหลังตอนที่หลังเราจะเอาแน่แต่ตอนเนี้ยขอไม่แวะก่อนขอผ่านก่อนแต่ระหว่างที่ผ่านนะเขาคอยจะดึงเราเข้าสมาธิอยู่เลยให้นักปฏิบัติถอยก่อนถ้าไม่ถอยโยมจะเจริญก้าวหน้าไม่ได้นะนี่คือข้อสำคัญนะลองยังไงนะโยมก็พิจารณาดูนะว่าเมื่อก่อนอ่อนความเพียรตอนนี้มีความเพียรมากกับสมาธิฌานเยอะเกินไปทำยังไงเราจะถอยจิตตรงนั้นแล้วก็ให้พิจารณาตัวให้มากขึ้นเอาพิจารณาตัวอย่างเดียวก่อนฌานเนี่ยเราไปทำทีหลังจากที่เราเห็นแจ้งแล้วค่อยทำตอนนี้เราขอไม่เข้าก่อนนะยังไงรายงานผลมาเนาะเรามีสายอื่นรออยู่มาจากเชียงใหม่โยมปทินเจริญทุกโยมปทินท่านสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรคือว่าลูกอ่ะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวทั้งโรคความดันไขมันเบาหวานไม่ค่อยสบายแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงทีนี้ดิฉันเนี่ยติดตามรายการของหลวงพ่อมาตลอดแล้วน้องสาวเขาเป็นคนที่ฟังประจำอยู่แล้วเขาถือศีล8ด้วยนะเจ้าคะแล้วทีนี้ดิฉันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงตอนเช้าถ้าน้องสาวออกไปใส่บาตรหนูก็จะฝากน้องสาวออกไปแล้วก็ถ้าเวลาเขาไปออกโรงทานหรือว่าเขาไปทำบุญงานศพที่อื่นลูกไปไม่ได้ลูกก็ฝากไปอย่างนี้ได้ไหมคะได้โยมได้แต่ว่าบุญที่เราฝากนั้นเป็นบุญทานส่วนมาก มันก็คือฐานบุญมันมี3บุญบุญทานบุญศีลบุญภาวนาอย่างเงี้ยแล้วก็การที่บางครั้งลูกออกไปปักซอยเวลา7โมงเช้าเนี่ยลูกก็จะทันใส่บาตรลูกก็จะอธิษฐานถึงพ่อแม่แล้วก็บางทีก็กรวดน้ำบางทีก็ไม่กรวดน้ำแสดงว่าถูกไหมคะก็ถูกอยู่แล้วโยมกรวดน้ำก็ได้ไม่กรวดก็ได้ก็เจตนาเราเป็นหลักนะแล้วก็ลูกขอถามอีกปัญหาหนึ่งคือเดี๋ยวนี้ลูกสนใจในการนั่งสมาธิเมื่อกี้ฟังท่านสนองท่านสอนให้ยืนดิฉันก็สามารถยืนได้จนตลอดรายการที่ท่านสอนนะคะแล้วดิฉันเนี่ยคิดว่าการที่ดิฉันเฝ้านั่งสมาธิตอนแรกไม่เข้าใจอะไรเลยตอนนี้เข้าใจมาบ้างแล้วฟังจากครูบาอาจารย์ทางนี้นะคะแล้วทีนี้ดิฉันก็หมายใจว่าดิฉันก็เคยทำบาปมาบ้างเมื่อสมัยตอนเป็นเด็กอ่ะแล้วก็ดิฉันหมายใจว่าอยากจะเอาการภาวนาทำสมาธิทำจิตสงบเนี่ยก่อนที่ลูกจะ
ภาวนาทำสมาธิเนี่ยลูกก็อธิษฐานว่าขอให้พระพุทธานุภาพแห่งองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยช่วยส่งบุญกุศลในอันนี้ไปถึงท่านที่ปกป้องสถานที่บ้านที่หนูอยู่แล้วก็ทั้งวิญญาณของพ่อแม่เปรตอสุรกายเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยพรหมโลกเทวโลกอะไรเนี่ยคือลูกไม่ได้คิดอะไรเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถึงแม้ว่าหนูตายไปเพราะว่าไม่ค่อยแข็งแรงหนูก็ไม่เสียใจเพราะหนูไม่กลัวตายเดี๋ยวนี้หนูสามารถพอนั่งสมาธิแล้วมันไม่วอกแวกแล้วมันพอจะพิจารณาสังขารได้พอหลังจากจบแล้วเนี่ยลูกก็จะอธิษฐานว่าขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกได้ทำมาเท่าที่ลูกทำได้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้กินได้เงินจากลูกสาวให้บ้างสามีให้บ้างเพราะว่าลูกเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเพราะร่างกายไม่แข็งแรงลูกก็เพียรปฏิบัติอยู่ที่บ้านทีนี้การที่ลูกนั่งสมาธิแล้วก็เจริญภาวนาเนี่ยดิฉันสามารถพูดได้ไหมคะว่าเอาส่วนบุญส่วนกุศลส่วนเนี้ยอุทิศส่วนกุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเงี้ยถูกไหมเจ้าคะ ก็ถูกอยู่โยมก็ถูกอยู่แต่ว่าเราต้องผลิตบุญให้มากหน่อยด้วยการที่เราต้องอบรมกรรมฐานให้มากขึ้นเพราะบุญแหล่งใหญ่คือกรรมฐานเองนะทำตรงนี้ให้มากก่อนเหมือนว่าเราจะให้เงินใครเนี่ยเราต้องหาเงินให้มากหน่อยเพราะว่ามัวแต่ว่าจะให้แต่ว่าไม่มีเงินให้จะทำยังไงมัวจะบุญให้คนอื่นแต่บุญเราน้อยเหลือเกินเงี้ยมันน้อยอยู่เราต้องสร้างตรงนี้ให้มากก่อนมากขึ้นมาแต่ตอนนี้ลูกก็ยังฟังรายการอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวลูกจะขอถามอีกสักข้อหนึ่งว่าแล้วลูกก็จะทำต่อไปด้วยกันสวดมนต์ภาวนาทุกเช้าค่ำทำสมาธิบางทีก็เดินจงกรมลูกไม่หวังอะไรหวังขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมและขอให้บุญกุศลนี้ได้ส่งไปถึงทุกผู้ทุกคนทุกสรรพสัตว์ทุกวิญญาณที่มีพระคุณทั้งหลายและขอให้ลูกหลานของดิฉันเนี่ยอยู่ปลอดภัยถึงแม้ดิฉันจะตายไปขอให้คำอธิษฐานที่ลูกได้นั่งสมาธิเนี่ย เป็นกุศลส่งไปให้ทุกคนเนี่ยลูกจะทำถูกไหมคะแล้วก็เดี๋ยวขอลูกฟังทางวิทยุนะคะได้ คือเราก็ทำถูกนั่นแหละนะเราปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญปรารถนาให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอโหสิกรรมแต่ความปรารถนานั้นตั้งที่เราส่วนเขาในที่นี้คือเจ้ากรรมนายเวรก็ดีหรือบุคคลที่เราเอ่ยถึงก็ดีจะเป็นยังไงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็ปรารถนาไว้ฉะนั้นความปรารถนาของเรานั้นปรารถนานะแต่ความสำเร็จประโยชน์นั้นอยู่ที่ว่าบุคคลอื่นนั้นจะวางตัวยังไงเป็นยังไงอย่างเช่นว่า เราอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรจะยอมเราไหม ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็ให้ไปก่อนด้วยความที่เต็มใจของเราที่เราต้องการฉะนั้นเป็นว่าความปรารถนาเรานั้นส่วนหนึ่งจะสำเร็จประโยชน์ตามนั้นหรือไม่นั่นคือเป็นเหตุที่นอกเหนือจากเราอีกทีหนึ่งอันนั้นเราคาดไม่ได้ทีเดียวว่าจะเป็นอย่างนั้นได้หรืออย่างนั้นอย่างนี้ได้เราก็ทำที่เราที่ดีที่สุดพอส่วนอย่างอื่นนั้นจะเป็นอะไรก็ให้เขาดำเนินของเขาไปอย่างนั้นเช่นว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่จะอโหสิกรรมหรือยังไงเนี่ยหรือหนักเป็นเบาหรือเบาอาจจะหายก็แล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรแต่ละหลายละหลายไปส่วนเราก็ปรารถนาไปส่วนเขานั้นจะตัดสินใจยังไงก็อยู่ที่เขาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องคิดว่าเราจะต้องไปตามที่ความปรารถนาทั้งหมดทั้งสิ้นก็ไม่ได้แม้แต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างเช่นว่าพระโมคคัลลาเนี่ยท่านก็เป็นเศษกรรมที่ท่านจะต้องเสวยเจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนกับว่าการกรรมในทั้งนั้นเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยท่านต้องเสวยในชาติสุดท้ายเลยอย่างนี้เป็นต้นก็ยังไม่ลดละว่าลดมันยังไม่หมดเลยยังจะต้องเสวยได้อย่างนี้เราจะคิดว่าปุถุชนคนอย่างเราเนี่ย จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ถือว่าอาการกระทำทั้งหมดเนี่ยเราต้องพ้นทุกอย่างเดียวพ้นทุกอย่างเดียวอย่างอื่นเนี่ยเจ้ากรรมในเวรจะเป็นยังไงขอให้เราได้พ้นทุกได้แล้วจะเป็นผู้
เป็นทางออกที่ดีที่สุดทางแก้ดีที่สุดก็คือการพ้นทุกข์ส่วนเจ้ากรรมในเวรก็จะเป็นชาติสุดท้ายไปแต่ถ้าเราเกิดอยู่ถ้าเราไม่พ้นเราก็จะมาเจอเก้ากรรมในเวรใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอีกเยอะแยะไปหมดนะก็เหมือนพระองค์โคริมานเนี่ยท่านทำไว้เนี่ยแต่ท่านนิพพานเสร็จแล้วเนี่ยเจ้ากรรมในเวรก็หาท่านไม่เจอแล้วเพราะท่านนิพพานไปแล้วก็คือเอาบุญกุศลนั้นไปเลยก็เพราะว่าส่วนนั้นส่วนธรรมก็ส่วนธรรมส่วนที่เราจะต้องเจริญภาวนาก็ต้องทำนะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าพระองค์คุลิมานที่ไม่ทำเนี่ยท่านก็ต้องไปตามกฎกรรมของที่ท่านที่วางทำไว้นั้นอีกเยอะเลยแต่เมื่อท่านบรรลุพระนิพพานแล้วหันท่านก็ชาติเดียวเลยเจ้ากรรมในเวรจะตามทันชาตินั้นก็ทันไม่ทันก็ท่านก็ออกไปนอกระบบแล้วท่านก็ไม่มาเวียนว่ายแล้วก็หาท่านไม่เจอมันเป็นเรื่องของที่ว่าเราจะต้องไปตรงนี้ก่อนอันนี้ด้วยทางที่ถูกต้องคือตรงนี้นะถามถูกไหมก็ถูกประจำเราที่เราคิดไว้ก็เป็นถูกระดับหนึ่งนะแต่ระดับที่สูงก็คือตรงนี้ก็คือการพ้นทุกข์และอย่างในการมีสายยังมีสายแล้วก็เอาสายก่อนชัยภูมิโยมตุ้ยเจริญสุขโยมตุ้ยได้ยินไหมค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะกราบบรรณาธิการพระทั้งสองรูปค่ะค่ะว่า มีอะไรถามเอ่ยคืออยากถามพระอาจารย์ว่าโยมพิจารณากายมาได้ประมาณปีแล้วล่ะค่ะฟังในรายการพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างล่ะแล้วค่ะเหมือนกับว่ามีกิจดวงหนึ่งนะคะบอกว่าพิจารณากายเป็นซากศพแต่ก่อนเนี่ยกลัวผีมากแต่เดี๋ยวนี้เอาผีมานอนเรืองกันหรือว่าทับเทินเราอยู่อ่ะก็ไม่กลัวเดี๋ยวนี้คือว่าไม่กลัวตายแล้วมีจิตดวงหนึ่งบอกว่าจะอธิษฐานทำไมว่าให้เป็นชาติสุดท้ายจะอธิษฐานทำไมว่าให้เป็นผู้หลุดพ้นทำไมไม่ตั้งใจอันนี้อยากถามพระอาจารย์ให้ที่แนะว่ามันเป็นจิตหลอกหรือว่าเป็นคือจิตมันเป็นคำหลอกหรือว่ายังไงอยากถามพระอาจารย์คือเขาถามว่าอธิษฐานทำไมครับกราบมาตรการเจ้าค่ะสาธุนะก็คงจะฟังทางโน้นไม่ชัด คือจิตเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราอบรมไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเชื่อจิตทั้งหมดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เชื่อเลยหมายถึงว่าฟังหูไว้หูเพราะตราบใดคนเรายังไม่สำเร็จกิจเนี่ยจิตของเรายังมีดีและไม่ดีซ่อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่มันก็เลยมาออกมาทางทั้งแง่ลบแง่บวกเราต้องมีวิจารณญาณตรงนั้นอีกทีว่าเมื่อจิตเนี่ยคิดอย่างไรอาการอย่างไรเราต้องผ่านการกรองของเราก่อนว่าเขาเนี่ยที่พูดมาในจิตนั้นน่ะสมควรไหมที่เราจะอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยต้องมีการรับฟังไว้ฉะนั้นเราจะด่วนเชื่อแต่ก็ไม่ได้หมายถึงไม่เชื่อแต่ก็ไม่ใช่ว่าเชื่อทั้งหมดเราต้องมีเราที่ไปซึกไปอยู่ตรงนั้นแล้วการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมรรคผลนิพพานมันก็มองออกว่าเราจะไปได้แล้วก็บ่งบอกถึงว่าทางเส้นนี้จะไปสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นจิตที่บอกว่าอธิษฐานทำไมนั่นแหละแล้วก็ฟังไว้ว่าถ้าเขาไม่อยากให้เราไปเนี่ยเราไม่ไปหรือเนี่ยเราชอบไหมล่ะถ้าเราไม่ไปเราก็ทุกข์ต่อไปถ้าเราชอบนิพพานเราก็ไปก็ไม่ต้องสนใจจิตนั้นแต่ถ้าจิตบอกว่าอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานเราก็ได้อยู่แล้วอธิษฐานทำไมล่ะไม่อธิษฐานเราก็ต้องไปนิพพานได้อยู่แล้วอันนี้เราก็รับฟังไว้เพราะว่าการกระทำทั้งหมดมันไม่ใช่อยู่ที่อธิษฐานและไม่อธิษฐานมันอยู่ที่การกระทำของเราว่าถึงแม้ไม่อธิษฐานเลยก็จะได้ถึงนิพพานได้อยู่ดีถึงอธิษฐานก็ได้อยู่ดีถ้าเราจะไปแต่ถ้าเราไม่ไปเนี่ยอธิษฐานก็ไม่ได้ไม่อธิษฐานก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ธรรมฉะนั้นจิตจะพูดอะไรขอให้นักปฏิบัติฟังหูไว้หูนะแล้วก็เชื่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่เชิงให้รับรู้ไว้แล้วก็ทำต่อไปฉะนั้นเรายังไม่ถือว่ามาตรฐานดีว่าไม่มาตรฐานพอว่าจิตนั้นจะเชื่อถือได้แค่ไหนเพราะเลือดในตราบใดที่เรายังไม่บริสุทธิ์หรือยังไม่ถึงท้นทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยจิตเรายังไว้ใจไม่ได้นะขอให้รับฟังไว้นะถ้าเราเอาความตั้งใจของเราเป็นเกณฑ์กันแล้วกันนะความถูกต้องเป็นเกณฑ์กันแล้วกันเราก็ตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามครับมีคำถามมาจากคุณนกกรุงเทพ
ถ้ามาโยมปฏิบัติโดยการเดินและนั่งอย่างละครึ่งชั่วโมงเดินก็เดินได้อยู่แต่เวลานั่งชอบง่วงจะแก้ยังไงคะก็เมื่อง่วงก็ลุกเดินใหม่นะเราเดินไม่ง่วงนี่ใช่ไหมล่ะก็ง่วงคือนั่งเนี่ยเราง่วงก็ต้องลุกเดินนะเพราะว่านั่งเนี่ยอิริยาบถมันเอื้ออำนวยต่อการหลับนะยิ่งนอนแล้วไม่ต้องพูดเลยนะไปเลยนะขนาดนั่งยังไปฉะนั้นคนที่เขาทำกรรมฐานจริงเนี่ยเขาจะหนักเดินเพราะว่าอิริยาบถเดินเนี่ยเป็นอิริยาบถที่อะไรครอบงำได้ยากนะครอบงำได้ยากเพราะว่าหลับก็ครอบงำได้ยากอะไรก็ครอบงำได้เพราะมันเป็นภาวะที่ตื่นไม่มีหรอกคนเดินแล้วหลับไปด้วยเนี่ยมันไม่มีหรอกนะหลับก็ต้องล้มเลย ฉะนั้นการเดินเนี่ยเป็นทางแก้นะเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นนะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับถามนี่ก็คือว่าง่วงเนี่ยมีทุกคนนะเราจะแก้ด้วยเหตุไหนเขาเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยทำให้เราง่วงอยู่แล้วเนี่ยเราไปนั่งดีเราจับเจ้าก็ดีคุดคู้ก็ดีไม่ก้าวออกก็ดีไม่ริเริ่มก็ดีไม่บากบั่นก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของความง่วงทั้งนั้นเลยเราต้องก้าวออกต้องบากบั่นต้องสลัดตัวต้องก้าวออกต้องเขาเรียกว่าฟันฝ่าต้องมีการที่จะก้าวเดินให้จิตมันหายนะก็เรียกว่าริเริ่มบากบั่นไม่ซบเซาไม่ให้ก้าวออกไม่จับเจ้าไม่คุดคู้ไม่เอ็นหลังพวกนี้จะเป็นลักษณะของการสลัดความง่วงได้นะก็ต้องเดินแล้วก็จะหายนะก็ยังมีเวลาอยู่เหลือไม่มากนะก็ขอพูดไปลักษณะที่เมื่อกี้นี้ว่า การที่เรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยเราต้องการที่เห็นตัวเองมากมากขึ้นไปเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราระลึกถึงการทำชั่วของเราที่ผ่านมาอย่างคนก่อนที่ถามไว้ค้างไว้ว่ารู้สึกว่าเราเนี่ย เห็นความไม่ดีเรามากมายแล้วก็เห็นความผิดพลาดของการกระทำเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราละอายแล้วก็เรากลัวการกระทำของเราที่ทำไว้ว่าจะมีผลต่อเราที่ทำเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกนี้เลยนะแต่ตอนนี้ตอนที่หลังจากที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเราสลดสังเวชกับความเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเนี่ยทำให้จิตเราอ่อนโยนแล้วก็คิดถึงการกระทำที่เราเคยทำมาการก่อนว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยแล้วก็นึกแล้วก็เสียใจนะที่เราทำถ้าความเสียใจอันนั้นน่ะเราอย่าเอาเป็นประมาณไม่งั้นเราจะก้าวต่อไปไม่ได้เราคิดว่าเสียใจก็แก้ใหม่นะแก้ใหม่ให้จิตของเราเนี่ยละความชั่วซะแล้วก็บำเพ็ญกุศลทำเจริญความดีแล้วก็ทำให้เราอายที่เราจะทำความชั่วได้อีกแล้วก็ฮีริโอตปะก็เอื้ออำนวยต่อเราที่เราสามารถที่ว่าเห็นตัวเองด้วยเนี่ยความละอายจะไม่มากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดเนี่ยเราจะไม่กล้าทำบาปได้เลยในที่รับก็จริงในที่แจ้งก็จริงเราจะทำไม่ได้เพราะว่าเราละอายต่อการกระทำเหล่านั้นเพราะมีอนุสก็เรียกว่ามีตัวอย่างที่เราเคยเห็นที่เราทำมาแล้วทำให้เราทุกข์ใจก็มีสายเข้ามานะจากกรุงเทพจากคุณพงษ์เจริญตุ้งยมพงศ์ได้ยินไหมราชการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรผมขอถามหน่อยครับผมก็ทำมาได้หลายปีแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ผมถอยหลังมากเลยไม่กล้าผมนั่งหรือว่าเดินเนี่ยผมก็เดินชั่วโมงคิดว่าได้นะชั่วโมงกว่าเนี่ยได้นะแล้วก็มานั่งเนี่ยทุกวันนี้มันนั่งปั๊บเนี่ยมันรู้ว่ามันเจ็บมันปวดไปหมดเลยครับหลวงพ่อแต่ง่วงไม่ง่วงแต่มันเจ็บอะไรเจ็บแบบแค่เอามือวางไว้ผ่าเท้าเนี่ยที่ว่านั่งนั่งประคันมาเนี่ยก็หนักเหมือนกับหนักปวดเท้าจนแบบจะทนไม่ไหวเลยครับมันมีแค่นี้แหละครับหลวงพ่อครับผมขอฟังในวิทยุนะครับมาตรการครับก็คือว่าเราไปเน้นนั่งอย่างเดียวเน้นนิ่งอย่างเดียวเกินไปมันก็มีอุปสรรคต่างๆนานานะถ้าว่านั่งนิ่งมันไม่นิ่งตามนั้นความเจ็บปวดเมื่อยมันก็มากขึ้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่เล้าใจในการทำฉะนั้นโยมลองเปลี่ยนดูไหมว่าเรามาพิจารณาร่างกายสังขารให้มากดูสินั่งเนี่ยนิ่งๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นสมาธิธรรมดานะเขาเรียกว่าสมาธิมันมีสองแบบอันหนึ่งก็คือนิ่งอย่างเดียวนั่นเขาเรียกว่าเป็นฌานสองก็คือการพิจารณากายขั้นนี้เป็นญาณ
อันละการเห็นตัวเองขึ้นมามันก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นญาณสมาธิชนิดนี้เนี่ยคนโดยมากจะไม่รู้จักแต่ว่าญาณเนี่ยเป็นที่รวมของทุกอย่างทั้งฌานทั้งญาณอยู่ที่ที่เดียวกันไม่สามารถที่ว่าฌานนี่ไม่สามารถจะเห็นญาณจะมีญาณขึ้นมาได้แต่ญาณเนี่ยสามารถจะมีทั้งฌานทั้งญาณ นะก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาจากสระบุรีโยมมาลีเจริญทุกโยมมาลีฮัลโหลได้ยินไหมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมไม่รู้โยมยังเอ้ยหลวงพ่อยังจำโยมได้หรือเปล่าจำได้นานเหลือเกินเนาะไม่ได้พูดมาเนาะจ้ะก็ดูอยู่ฟังด้วยแต่เนี่ยคนก่อนหน้าผู้ชายคนเนี้ยเขาโทรคนผู้หญิงที่โทรก่อนหน้าเนี่ยอาการเหมือนโยมเปียบเลยเหมือนว่าโยมดูกายไปเรื่อยๆอ่ะทำไมมันคิดถึงแต่เรื่องไอ้ที่กรรมที่เคยทำมาก่อนๆบาปที่เคยทำมาก่อนๆโยมนั่งร้องไห้เสียใจมากมายเลยที่ทำความชั่วไว้อะความผิดไว้เยอะแยะมากมายโยมก็ไปไม่เป็นเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปมานั่งเสียใจว่าตัวเองทำไมทำได้ขนาดนี้จนโยมไม่กล้าจะคิดอะไรจะทำอะไรต่อไปเลยแต่เสียใจเรื่องเก่าๆที่ทำมาแล้วก็พยายามดูกายอยู่ดูกายที่เน่าอ่ะโยมจะได้กายเน่าอย่างเดียวอ่ะกายเน่าที่แบบมันจะถนัดของโยมอ่ะกายตายที่นอนก็ตายเดินก็ตายกวาดบ้านก็คือตายอยู่ตลอดเวลาโยมเอาตรงเนี้ยคือมันแบบความรู้สึกของโยมอ่ะมันพอทำไปได้มันก็แวบไปถึงไอ้การที่เคยทำมาน่ะมันทำไมผุดมามากมายขนาดนี้ไม่รู้หลวงพ่อให้หลวงพ่อขยายให้นิดนึงนะคะได้ได้อาบน้ำมัสการค่ะ คือตรงนี้เนี่ยเกิดทุกคนโยมทุกคนเลยเกิดทุกคนนะทุกคนต้องเกิดหมดเลยว่าเสียใจกับการกระทำที่ผ่านมาว่าเราทำกรรมทำอะไรบางครั้งนะเรามาดูแล้วเราก็ไม่ได้ว่าหนักหนาอะไรมากนะในสายตาของคนรอบข้างของเราเนี่ยเราเป็นคนดีคนหนึ่งแต่เราเนี่ยมองตัวเองว่าเลวมากไม่ดีเลยเป็นคนที่คือในสายตาชาวโลกเราถือว่าเราเป็นคนดีในสายตาคนอื่นเราเองก็ไม่ได้ว่าผิดอะไรมากมายนะแต่เราเนี่ยปักปลำตัวเองเกินขนาดเพราะเหมือนกับว่าความเข้มหรือความสะอาดของเรานั้นมันสูงขึ้นดูบนทินของเรานั้นมันเล็กนิดน้อยเนี่ยเหมือนกับว่ามันอึดอัดไปหมดเลยกลายเป็นว่าโทษอันเล็กน้อยเนี่ยเท่าเม็ดทรายใหญ่เหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้านะแต่คนอื่นเขาทำมากกว่าเราเนี่ยเขาเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยเล็กเท่าเม็ดทรายไปซะกลับไปอย่างนั้นอะไรทำให้เราเกิดตรงนี้เพราะระบบนี้เนี่ยต้องเกิดตรงนี้เพราะว่าการเกิดตรงนี้เพราะมีธรรมสองอย่างก็คือฮิริโอตปะแล้วก็สองอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ด้วยปัญญานะโยมต้องมีปัญญาว่าถ้าเราเอาความเสียใจนี้เป็นประมาณมาเป็นการเป็นกำแพงขวางกั้นในทางของเราที่จะเดินเราก็คงจะเป็นคนทำกรรมไม่ดีต่อไปอีกจุดหมายปลายทางของเราก็คงจะผ่านไม่ได้เราจะเอาความเสียใจตรงนี้มาเป็นอุปสรรคปิดกั้นถนนเส้นที่เราจะเดินนี้เสียเราจะถึงมรรคผลได้อย่างไรกลายเป็นว่าเราสำนึกนั้นดีอยู่แล้วแต่จะเอามาเป็นหนามที่ปิดทางเราเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ถึงมรรคผลนิพพานกลายเป็นว่าการกระทำของเรานั้นเป็นหนามถมทางของเราซะเราก็จะไปได้อย่างไรฉะนั้นเราจะต้องไปถมทางเราสิเราจะต้องเคลียร์ด้วยปัญญาว่าเอาละปัญญานี่มองอย่างนี้ว่าเอาละตอนนี้ไปนะเราเห็นแล้วว่าความชั่วเป็นความชั่วเมื่อก่อนเราทำไปด้วยความที่เรายังไม่รู้เราไม่ได้มาปฏิบัติความละอายของเราไม่มีความเกรงกลัวเราก็ไม่มีเราใจของเราอยากเอาละสิ่งที่แล้วก็แล้วไปเราจะไม่เอามาเป็นหนามปิดทางเส้นทางของเราที่จะเดินเขาเรียกว่าฟันหนามตัดหนามแล้วก็มาถมทางตัวเองมันไม่ได้เราจะไม่เป็นสำเร็จฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปนะบุญทั้งหลายที่เราทำมาขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นซะและต่อไปเราจะรับหรือเขาจะยอมไม่ยอมไม่ช่างเถอะเราถือว่ามันผ่านไปแล้วรับไปแล้วเอามาเป็นขวากหนามที่กั้นทางเราไม่ได้แล้วเราต่อนี้ไปเราจะทำดีที่สุดบุญกุศลใดที่เราทำนั้นก็อุทิศให้เขาไปแล้วก็บุญใหม่นี้เราจะขอเลิกละสิ่งนี้แล้วทางของเราจะปิดไม่ได้เราต้องเดินไปถึงมรรคผลนิพพานเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้นไปสู่ความสูงสุดเพื่อความบริสุทธิ์ยิ่งตรงนั้นเราจะต้องนึก
อาการนี้เกิดทุกคนบอกได้เลยว่าเกิดทุกคนแต่เราอย่าเอาอุปสรรคนี้กลายเป็นปิดทางเส้นทางเราเดินไม่ได้เราก็ขายจะเป็นผู้ล้มอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปทางไหนไม่ได้หรือว่าเป็นผู้ตันอยู่แค่นั้นจะวิบัติอยู่ที่เราหมดเราจะวิบัติไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีปัญญาเข้าไปเกลี่ยว่าเอาละสิ่งที่แล้วไปเนี่ยเราไม่รู้เราทำไปด้วยความจิตใจที่หยาบนะเหมือนหลายคนที่ทำตอนนี้ไปจิตเราละเอียดเราสำนึกได้แต่ก็ทุกคนมาจุดนี้เนี่ย เหมือนองคุลิมานก็เหมือนกันนะเรายังไม่ถึงองคุลิมานเลยนะองคุลิมานเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยนั่งกรรมฐานมีแต่คนแขนขาดขาขาดคนที่ถูกฟันถูกเขาฆ่าเนี่ยมาเต็มหมดเลยห้อมล้อมหมดเลยส่งเสียงอื้ออึงเหมือนจะเอาชีวิตองคุลิมานนั่งไม่ได้ทำไม่ได้ไปหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้น้อมจิตมาดูตัวซะอย่าไปสนใจสิ่งนั้นมีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละถ้าเราไม่สนใจพระองค์หลวงพ่อมังก็ทำตามจิตอยู่ในตัวเร็วๆผ่านไปหมดเลยเราก็เหมือนกันนะอย่าเอาความคิดนี้เป็นประมาณรู้ว่าเราละอายแล้วล่ะตอนนี้แล้วเราก็น้อมจิตมาดูตัวให้ลืมตรงนั้นไปนะเพื่อจะทางเราจะเปิดขึ้นเราจะต้องไปสูงกว่านี้ไม่ใช่แค่นี้นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเราก็จะผ่านตรงนี้ไปมันคิดอีกตัดอีกแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวมันก็จะเป็นช่องไปอันนี้เขาเรียกว่าเปิดถนนให้เป็นเส้นทางเดินของเราต่อไปมีสายเข้ามาอีกนิดนึงเนาะหรือไงอันนิดนึงเวลาเราใกล้หมดลบบุรียอมวิวัฒน์เจริญทุกยอมวิวัฒน์ครับมรดกการครับเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์สลันครับเจริญพรเจริญพรครับผมดูสลับตาดูเองกินลาแล้วภายในก็กินลาแต่ตอนทำงานผมลืมตาตัวเองก็ยังขี้ลาอยู่ดีครับอันนี้ทำได้ไหมครับยังไงนะขอพูดอีกนิดนี้คือว่าผมตอนแรกก็หลับตาดูตาในว่าตัวเองขี้ลาครับภายในหน้าและร่างกายแล้วก็ภายในพอระหว่างที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ผมก็ลืมตาก็ยังมีขี้ลาอยู่แล้วก็มีอะไรเป็นหน้าทายงอมากระทบแต่ความที่ลาของผมต้องทำได้อย่างนี้ผมทำถูกครับพระคุณเจ้าครับผมอะไรนะกีฬาอะไรนะกีฬาเมื่อกี้นะพูดมาบ้างถือว่าจิตเราอยู่ข้างในแต่อายะภายนอกเนี่ยเราสัมผัสอยู่ใช่ไหมหรือไงก็ลืมตาครับลืมตาใช่ไหมลืมตาเนี่ยเราอยากให้จิตไปตาเราเห็นตัวเองอยู่นั่นถือว่าเราทำถูกนะถ้าภาพตัวเองหายเนี่ยถือว่าไม่ค่อยถูกจิตมันออกไปด้วยแล้วจะหลับตาก็ช่างจะลืมตาก็ช่างถ้าจิตเราเห็นตัวอยู่ใช่ได้เลยแต่ถ้าจิตไม่เห็นตัวถือว่าเราหลุดแล้วเราต้องวัดตรงนี้ถึงว่าภาพเรายังอยู่ไหมลืมตาก็ช่างหลับตาก็ช่างแต่ถ้าภาพเราอยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าภาพเราไม่มีเนี่ยมันหลุดแล้วอันนั้นไม่ดีเนาะขอตอบแค่นี้เนาะเวลาเราหมดพอดีนะก็สรุปการธรรมะสว่างใจได้หมดเวลาลงท่านที่โทรศัพท์มาเข้าในรายการข้อโมทนาบุญกับญาติโยมที่รับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจในช่วงนี้ก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโนมาตอบปัญหาธรรมะก็ช่วงนี้ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรญาติโยมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ